สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสัทธาอาคมบันทึกตำนานสืบสานศาสตร์ดีลับวันนี้พบกับเราทั้ง3คนผมอาจารย์บอยไพ่ผ่องยานแล้วก็ข้างๆผมบอสตอกเจ็กแล้วก็ครุศิระอาสาวดีรถท่านผู้ชมก่อนอื่นเนี่ยหลายๆคนเนี่ยดูรายการเราก็ยังไม่เข้ารู้จักพวกเรานะฮะครับใกล้ๆผมเลยคนนี้เลยใกล้ๆผมนะครับบอสตอกเจ็กนะฮะปกติบอสทำอะไรอยู่ฮะผมค้าขายนะครับวัตถุมงคลแล้วก็เครื่องรางอาถรรพ์แล้วก็การที่ว่านำพาคนไปทำบุญตามวัดต่างๆครับครับผมแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะบอกว่าตัวบอสตอกเจ๊กคนนี้ท่านผู้ชมนะฮะจะรู้เรื่องราวสายคารวาสที่อยู่ในภาคกลางใช่ครับส่วนใหญ่เน้นภาคกลางก่อนนะฮะเหนืออีสานใต้อาจจะรู้บ้างครับแต่จะเน้นภาคกลางเพราะที่ผมเห็นจากผลงานของบอสเนี่ยบอสจะเป็นคนที่ลงเขาเรียกว่าอะไรนะลงในแฟนเพจครับผมนะครับบอสตับเจ๊กนะฮะลงแฟนเพจโอ้โหเขามีหลายแฟนเพจนะฮะแล้วก็ถูกสแปมไปเรียบร้อยหมดแล้ว ข้อมูลอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะข้อมูลเกี่ยวกับที่มาที่ไปครับตั้งแต่ครูยุคเก่าจนปัจจุบันยุคเก่าจนถึงปัจจุบันเช่นหรืออย่างกรณีที่รายการเราสถาคมครับไปตามบ้านครูบาอาจารย์ต่างๆก็ตัวบอสสองเจ๊งเนี่ยก็จะไปด้วยกับแอดมินเราครับเป็นการเชื่อมโยงใช่ครับผมและส่วนอีกท่านหนึ่งนะฮะครูศิระอาสาวดีรถท่านนี้เนี่ยปกติแล้วพี่ระทำอะไรบ้างครับก็ในฝึกผมก็เป็นสายนักข่าวนักเขียนบรรณาธิการหนังสือครับผมหนังสือเลยบอกได้เลยครับผมก็หนังสือพุทธคุณพุทธคุณแล้วก็ตอนนี้พุทธคุณครับปกติปกติเราจะมีเยอะมีคุณอมุลเลศศักดิ์สิทธิ์นโมแล้วก็พุทธคุณ5ฉบับแล้วก็ตอนนี้ก็เหลือพุทธคุณหรือพุทธคุณเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กใช่พ็อกเก็ตบุ๊กส่วนตัวครูศิระจะเขียนเรื่องพ็อกเก็ตบุ๊กซะเยอะนะฮะส่วนผมเองเนี่ยอาจารย์บอยไม่ผ่องยานเนี่ยผมก็จะทำในเรื่องของการเป็นหมอดูนะฮะแล้วก็ในเรื่องของพิธีกรรมอย่างหลายๆคนเนี่ยติดตามเฟซบุ๊กผมอยู่ก็จะเห็นอยู่ทำพิธีกรรมนู่นพิธีกรรมนี่หรือแม้กระทั่งการตั้งศาลพระพิฆเนศส่วนใหญ่ผมตั้งศาลพิฆเนศเป็นศาลใหญ่บอกยูเวอร์ดีไหมฮะแต่จริงๆนะตั้งตาม warehouse ก็คือโกดังตั้งตามเขาเรียกว่าปั๊มน้ำมันหรือมันก็บ้านหรือว่าร้านอาหารที่ใหญ่ๆนะแล้วก็ยังเขียนเป็นคอลัมนิสต์ด้วยนะท่านผู้ชมก็คือเขียนให้กับนิตยสารทีวีพูขายดีทางไปทั่วประเทศนะเขียนให้กับ SCG Derive ของเขาเรียกนะคือปูนซีเมนต์ไทยใช่ครับผมแล้วจริงๆก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมผมก็เขียนมาหลายยี่ห้อเลยอ่ะแล้วก็ทำรายการทีวีก็มาเยอะนะฮะแต่ก่อนก็ยังทำในเรื่องของสวยเฉียบเนี้ยบเวิร์กพอยต์ก็เคยทำนะฮะทีชแนลเนี่ยแต่ก่อนตัวดังเลยที่ผมเคยทำจานแดงนะฮะแล้วก็ออกอีกผมว่าผมร่วมร้อยรายการแล้วล่ะที่ออกรายการสื่อต่างๆเนี่ยนะแล้วก็ตามพ็อกเก็ตบุ๊กสมัยก่อนก็เขียนอยู่5เล่มนะฮวงจุ้ยแก้เสริมเติมรวยฮวงจุ้ยรอบทิศพิชิตธุรกิจรอบด้านอะไรเนี่ยก็เขียนจนลืมหมดแล้วฮะ5-6เล่มเลยนะฮะแล้วมาวันนี้เนี่ยเป็นพิธีกรประจำรายการสัทธาคมแล้วประจำแล้วปกติแล้วสัทธาคมเราท่านผู้ชมนะฮะเรามักจะคุยถึงเรื่องคนขลังใช่นะถูกไหมฮะแต่วันนี้เราจะคุยเรื่องของขลังครับดีไหมท่านผู้ชมเพราะว่าจริงๆเนี่ยถามว่าทำไมวันนี้เราถึงไม่เชิญครูมาผมก็มานั่งคุยกันกับบรรดาก็รู้ว่าทีมงานเราก็จะคุยกันว่าเอ๊ะเราทำไงบางทีเนี่ยอยากจะสื่อสารให้ท่านผู้ชมได้ทราบได้รับรู้ในบางเรื่องบางราวซึ่งเป็นการเหมือนรวมมิตรเฉพาะเจาะจงลงไปในวัตถุมงคลเพราะจริงๆเวลาสมมติเราเชิญครูท่านใดมาสมมติผมเชิญครูบอสมาผมก็ต้องคุยแต่ของครูบอสผมจะไปคุยของพิศิลาก็ไม่ได้จะคุยของคนอื่นก็ไม่ได้แต่วันนี้เนี่ยเราจะเป็นการรวมมิตรท่านผู้ชมแล้ววันนี้รวมสายหวานแหมต้องบอกสายหวานนะสายเสน่ห์คนไหนยังโสดอยู่คนไหนไม่มีคู่คนไหนไม่มีแฟนคนไหนอยากมีคู่อยากมีแฟนวันนี้ต้องดูต้องชมเพราะว่าเรามีเครื่องรางของขลังที่จะมานั่งคุยเนี่ยทั้งประเภทที่ครูบาอาจารย์ทำใช่ครับและทั้งประเภทที่เราต้องทำด้วยตัวเองใช่นะฮะแล้วก็แบบไหนที่จะเป็นสายดำสายขาวนะฮะคนไหนชอบแบบสายพายสายผีต้องดูหมดนะวันนี้เราจะคุยกันกว้างๆใช่ครับแต่ก่อนอื่นท่านผู้ชมนะฮะเราก็ต้องมาดูของรางวัลนะฮะเนี่ยผมให้ดูภาพนิดนึงนะฮะอันนี้เลยท่านผู้ชมนะฮะเป็นของรางวัลนะฮะที่แอดมินเราลงคำถามมาใช่ไหมฮะเป็นเหรียญพระพรหมวิศระนี่พระพรหมอะไรครับนั่นเป็นพระพรหมด้านหลังพระพิฆเนศอันนี้เราต้องดูคติด้วยครับคติพราหมณ์หรือคติพุทธนี่ของหลวงปู่ตีหลวงปู่ตีปวโรนะฮะของหลวงปู่ตีนะท่านผู้ชมแล้วก็ท่านเมตตาให้กับทางรายการเรามาแล้วก็ทางแอดมินบอกไป5รางวัลใช่แต่จะบอกท่านผู้ชมว่า10ก็ให้ได้ใช่ขอให้มาเถอะเราให้มารับที่
CH8 แห่งนี้ CH8 ตรงนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่ศิลาครับแยกวังหินแล้วก็เลยตรงมาเข้าหมู่บ้านเสนาง่ายๆที่ชมเราถึงสี่แยกวังหินใช่ไหมฮะตรงมาทางหมู่บ้านเสนานี่แหละเสนานิคมหนึ่งนะตรงนี้ก็เรียกตลาดอมรพันธ์ใช่พันเก้าก็พันเก้าใกล้ๆกันผ่านโรงเรียนอะไรนะผ่านธนาคารอาหารไทยโรงเรียนสันติสุขวิทยาเอาง่ายๆว่าไทยพาณิชย์พอเห็นธนาคารไทยพาณิชย์อยู่ข้างหน้าเป็นของเราอยู่หลังธนาคารไทยพาณิชย์เขาเรียกอะไรนะเซนาแลนด์ใช่ฮะเซนาแลนด์เข้ามาเซนาแลนด์พวกอะไรสักอย่างนี้นะฮะเซนาแลนด์ครับเพราะแล้วท่านผู้ชมเนี่ยถ้าเกิดคนไหนได้รับรางวัลนะฮะมารับด้วยตัวเองที่นี่ได้เลยนะฮะสัปดาห์หน้านะฮะเพราะวันนี้เนี่ยอย่างแอดมินบอก5รางวัลนะฮะผมเกทับไปเลยผมบอก10ก็ให้ได้นะครับเพราะว่าหลวงปู่ให้เรามาค่อนข้างเยอะใช่แล้ววันนี้คำถามบอสครับเป็นยังไงครับครับคำถามของเรานะครับวันนี้นะครับเป็นรูปนี้ถามว่าครับนะครับสมมุติว่าถ้าน้องนั่งทอดไข่อย่างนี้สมมุตินะฮะท่านผู้ชมเพราะว่าแอดมินผมว่าน่าจะเมาฝนนะจริงๆน้องไม่ได้ทอดไข่แต่สมมุติว่านั่งทอดไข่นั่งทอดไข่อย่างนี้พี่จะด่าหรือพี่จะเงียบหรือเฉยๆดีนะครับช่วยไลค์ช่วยแชร์ด้วยครับแล้วก็เวลาตอบถ้าตอบโดนใจก็รับของไปเลยครับพระพรหมหลวงปู่ตีใช่ครับผมให้มารับได้ที่นี่นะท่านผู้ชมแล้วก็อย่างที่บอกเวลาเม้นก็เม้นข้างใต้ระหว่างรายการสดเราใช่สองอย่าลืมต้องช่วยกันแชร์คุณต้องกดไลค์กดแชร์ด้วยเพราะถ้าเกิดคุณไม่แชร์สมมุตินะเวลาคุณตอบแล้วถูกใจเราก็ให้ไม่ได้นะเพราะคุณต้องแชร์ก่อนต้องช่วยกันนิดนึงท่านผู้ชมแล้วก็แชร์เนี่ยแชร์ไปตรงไหนก็ได้แต่ให้เปิดเป็นสาธารณะใช่ไม่แชร์ไปตรงไหนก็ได้คือบางคนเนี่ยไม่รู้จะแชร์ยังไงก็คุณก็กดแชร์ไปแล้วก็ตั้งเป็นค่าสาธารณะไว้เพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ตั้งค่าสาธารณะแอดมินเราไปตรวจสอบก็ไม่เห็นสิใช่แล้วแต่ถ้าเกิดตั้งค่าสาธารณะปุ๊บเราตรวจสอบจะเห็นอันนี้ว่าคุณแชร์หรือเปล่านะฮะรางวัลที่ผมบอกที่ให้ดูนี้ก็คือว่าเป็นเหรียญพระพรหมของหลวงปู่ตีนะฮะวัดอะไรเนรมิตนะฮะวัดดอนเนรมิตวัดดอนเนรมิตท่านผู้ชมสุดยอดในเรื่องของชื่อเลยนะชัยนาทครับอยู่ชัยนาทใช่ครับผมเรื่องแรกก็ผ่านไปท่านผู้ชมนะฮะเขียนเม้นลงมาว่าน้องคนนี้คุณจะด่าหรือคุณจะชมอะไรก็แล้วแต่คุณเขียนมาเถอะนะฮะขอให้ถูกใจแอดมินเราถูกไม่ใช่ผม3คนนี้นะเรายังมีแอดมินอีกนะท่านผู้ชมแล้วแอดมินตอนนี้ผมว่ากำลังเมาฝนนะฮะเห็นนั่งล้างจานเป็นทอดไข่ทอดไข่เออแต่เอาเถอะท่านผู้ชมดีหมดแล้วนะฮะกำลังหิวผมว่ามีแววนะแล้วก็ต่อมาท่านผู้ชมนะฮะปกติแล้วคือศิลาครับพวกเรานะฮะเราจะคุยถึงแต่เรื่องของคนบุคคลวันนี้เป็นเรื่องของแต่ก่อนอื่นเมื่อปีที่แล้วผมย้อนนิดนึงท่านผู้ชมปีที่แล้วเรามีการจัดทำสุดยอดวัตถุมงคลวัตถุมงคลท่านผู้ชมเราขึ้นเป็นแฟนเพจอยากให้บอสโชว์ให้ดูนิดนึงเนี่ยครับครับอยากให้ดูนิดนึงท่านผู้ชมเดือนปีที่แล้วเนี่ยเรามีทำตรงนี้อยู่ท่านผู้ชมนะ2561ใช่ครับส่วนในปีนี้2562เนี่ยเช่นเดียวเราจะทำอีกแต่ปีนี้เราจะทำให้มันเข้มข้นยิ่งขึ้นเพราะแล้วเนี่ยผมก็เลยต้องมานั่งปรึกษากันว่าเอ๊ะนะฮะคุณศิลาก็ดีหรือคุณบอสก็ดีหรือแอดมินเราก็ดีนะฮะปีนี้เราจะแยกประเภทเป็นประเภทใหญ่ๆนะฮะเป็นสักกี่ประเภทดีนะฮะครับกี่ประเภทเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะแต่คุณศิลาอยากให้มีประเภทไหนบ้างครับอ้าวก็มีเราก็ต้องแบ่งนะฮะถ้าเป็นวัตถุมงคลเป็นเครื่องรางของขลังเป็นอะไรเราก็ต้องแบ่งแต่ละประเภทอยากมีประเภทไหนบ้างมีสีพึ่งอะไรอย่างเงี้ยอ๋อสีพึ่งมาก่อนเลยนะฮะต้องมีสีพึ่งถ้ามีสีพึ่งท่านผู้ชมต้องอย่าลืมนะว่าสีพึ่งกับน้ำมันน้ำมันหอมหรือน้ำมันดีดน้ำมันพรายอะไรก็แล้วแต่สมมุติเนี่ยมันก็ควรจะไปอยู่ในประเภทเดียวกันก็อยู่ควบคู่กันมาประเภทแรกนะท่านผู้ชมนะสีพึ่งแล้วก็น้ำมันแล้วบอสแล้วฮะประเภทไหนดีฮะผมน่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกพี่กุมารทองกุมารทองกุมารทองกุมารีรักยมได้ไหมรักยมก็ได้หรือไอ้ไข่ลูกกอกสายลูกกอกสายเทพได้หมดแต่ไม่ว่าจะเป็นสายพลายสายเทพก็ได้หมดครับไอ้นี่ผมเรียกว่าเรามีสายเด็กมีฤทธิ์ดีไหมดีครับนะฮะเป็นสายเด็กมีฤทธิ์ท่านผู้ชมนะฮะสายที่2นะฮะสายเด็กมีฤทธิ์ล้านที่3อะไรดีเอานี่ตามความชอบผมละกันนะฮะอย่างปีที่แล้วเนี่ยความชอบส่วนตัวเลยสัตว์กายสิทธิ์ผมนี่เป็นคนสะสมนะท่านผู้ชมสะสมพวกเครื่องรางสายสัตว์ก็อาทิเช่นหมดเลยเนาะหมูจำได้มั้ยปีนี้มีหมูนะฮะมีเสือมีงูธนูของอาจารย์ต่อจันต่อวัดมณีวงศ์ก็เคยให้เรามาแจกใช่นะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะสายที่3ก็คือสายสัตว์กายสิทธิ์สายที่4เอาอะไรดีครับก็พวกพยัญพยัญก็มีนะพยัญก็เยอะนะใช่ๆๆนะฮะเป็นเกี่ยวเรื่องพยัญโดยตรงเพราะจริงๆพยัญที่คุณศิลาพูดเนี่ยคุณศิลาเป็นคนที่ชอบในอาร์ตในศิลปะถูกมั้ยฮะ
ตัวผ้ายันส่วนใหญ่สมัยนี้เราเห็นผ้ายันท่านผู้ชมที่มีศิลปะที่งดงามขึ้นเราก็จะจัดอีกประเภทก็คือประเภทผ้ายันนะแล้วบอสอีกฮะผมว่าเป็นพวกแหวนมงคลแหวนแล้วก็พวกกำไรเลดกำไรเดี๋ยวนี้กำไรเลดจี้เดี๋ยวแต่จี้ไม่ใช่จี้เป็นพระเป็นเทพไม่ใช่นะเป็นจี้ประเภทเหมือนกับเป็นล็อกเก็ตผมเรียกอย่างนี้ดีไหมว่าเป็นเครื่องประดับมงคลเหมือนแหนบพระอีกทีนึงเป็นแหนบพระก็ได้เป็นจี้ก็ได้มีหลายๆอย่างมีอะไรเป็นกำไรก็ได้เป็นแหวนก็ได้เป็นล็อกเก็ตเขาเอาไปเลี่ยมแล้วก็ใส่ประดับก็มีก็ได้นะฮะเราจะจัดอยู่ในประเภทเครื่องประดับมงคลนะฮะแล้วอีกอันนึงนะฮะขาดไม่ได้ท่านผู้ชมตะกรุดใช่ถูกไหมฮะรายการเราเนี่ยท่านผู้ชมนะฮะครูรู้เก่งๆหลายท่านมาออกตะกรุดทั้งนั้นเลยใช่ครับเป็นไงตะกรุดเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะพวกนี้เป็นหัววิชาผ้ายันสีพึ่งตะกรุดใช่ไหมพวกนี้เป็นหัววิชาคือพื้นฐานคือครูบาอาจารย์ต้องเป็นพื้นฐานได้เขียนได้เขียนได้เพราะฉะนั้นแล้วนะท่านผู้ชมนะฮะในปีนี้ปี2562นี้นะฮะเราจะได้มีการจัดลำดับนะฮะประเภทยอดนิยมแล้วกันนะฮะมีถึง6ประเภทประเภทที่1ก็คือประเภทเด็กมีฤทธิ์ที่เช่นนะฮะกุมารทองกุมารีลูกกรอกหรืออะไรก็แต่ที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆเขาเรียกว่าวิญญาณอาจเด็กมีฤทธิ์นะฮะประเภทที่2ก็คือสักกายสิทธิ์นะฮะสักกายสิทธิ์เช่นวัวธนูเอ้ยต่อแตนหมูนะฮะอะไรก็ได้ที่เป็นสายสักกายสิทธิ์นะฮะประเภทที่3คือตะกรุดนะฮะไม่ว่าจะเป็นตะกรุดสายเหนียวสายหวานสายคงทนสายมหาลาภสายมหาลาภมหาอุดได้ทั้งสิ้นส่วนอันที่4ก็คือมันประเภทผ้ายันนะฮะไม่ว่าจะเป็นผ้ายันอะไรก็แล้วแต่บางคนเป็นผ้ายันม้าเสพนางนะฮะเป็นผ้ายันนางกวักผ้ายันอะไรก็แล้วเสื้อยันก็ได้เสื้อยันท่านผู้ชมนะฮะผ้าปัจเจกก็ได้แล้วถือว่าอยู่ในประเภทเดียวกันนะครับแล้วประเภทที่5ก็คือเครื่องประดับมงคลท่านผู้ชมนะฮะอย่างเช่นประเภทจี้สวยๆนะฮะแหนบล็อกเก็ตนะฮะแหวนเลดกำไรแหวนนะฮะแล้วก็ประเภทที่6ก็คือสีพึ่งแล้วก็น้ำมันนะฮะทั้งหมดตรงนี้นะท่านผู้ชม6ประเภทนี้นะฮะเราจะออกในนามของสื่อกลางความเชื่อเพราะตอนนี้ศรัทธาคมเรานะฮะเราอยู่ภายใต้ของสื่อกลางความเชื่อใช่ครับเพราะอะไรครับเพราะสื่อกลางความเชื่อคือเป็นสื่อใหญ่สื่อกว้างที่จะเป็นตัวกลางเพราะท่านที่ไม่ได้ออกรายการทีวีกับเราไม่ได้ออกรายการศรัทธาคมก็สามารถที่จะส่งมาแนะนำได้และที่สำคัญท่านผู้ชมอีกข้อหนึ่งเลยนะฮะเราขอเป็นวัตถุมงคลที่ออกนะฮะให้เช่าหรือเขาเรียกว่าอะไรดีนะปลุกเสกในปี2561และ2562นี้เท่านั้น2560ก็ไม่เอาพอเราจะจัดเฉพาะช่วงใกล้ๆนะ61กับ62เท่านั้นแล้วเราจะมาจัดเป็นเพจใครอยากจะแนะนำอย่างไรคุณคุยกับแอดมินได้และเดี๋ยวค่อยๆคุยว่าจะต้องเป็นอย่างไรนะเพราะว่าบางอย่างเวลาเราคุยเนี่ยเราต้องสืบสอบต้องคุยก่อนถูกไหมครับเบงอย่างสมมตินะฮะคุณศิระเสนอมาแต่บังเอิญสิ่งที่เสนอมาเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะอย่างน้ำมันบางอย่างนะฮะหรือสีพึ่งบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เราก็ไม่สามารถที่จะเอามาจัดอยู่ในทำเนียบได้เพราะนี่คือทำเนียบท่านผู้ชมทำเนียบวัตถุมงคลที่น่าสนใจที่ถือว่าสุดยอดเลยล่ะในปี61แล้วก็62นี้นะฮะอย่าลืมนะท่านผู้ชมนะตรงนี้เป็นสัญญาประชาคมเราจะมาร่วมด้วยช่วยกันในการจัดทำเนียบกันก็อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมนะครับช่วยกันมาดูวัตถุมงคลในรอบ2161ถึง2562แล้วแต่ส่วนไอ้ที่ประเภทที่คลาสสิกโบราณโบราณอันนั้นค่อยว่ากันใหม่นะฮะแล้วส่วนบรรดาบุคลากรบุคคลอาจารย์ต่างๆเนี่ยเอาไว้ก่อนแล้วบางคนจะให้เรามาจัดเรื่องอาจารย์แต่เราพูดยากนะเพราะเก่งทุกคนนะไม่ใช่เช็คเรตติ้งยากแล้วดีทุกคนนะแล้วพันแล้วตรงนี้เช็คเรตติ้งยากแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวกวัตถุมงคลผมว่าสนุกจังง่ายกว่าใช่แล้วมันเป็นอะไรที่ว่าคลาสสิกนะแล้วมันเป็นสิ่งที่เวลาเราทำปุ๊บประมาณปลายปีเนี่ยเราจะได้ออกในเรื่องนี้ออกมาและเดี๋ยวเรื่องเนี้ยผมจะทำเป็นเพจเป็นสัมพันธ์ไปให้ทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมกันนะว่าใครก็แล้วแต่สามารถร่วมส่งร่วมด้วยช่วยกันได้เดี๋ยวเราจะเช็ครายละเอียดครับมาเข้าเรื่องกันท่านผู้ชมวันนี้นะฮะเราจะมาคุยเรื่องสายหวานใช่สายเสน่ห์นะฮะใครไม่มีแฟนก็จะมีดูรายการเราใครมีแฟนอยู่แล้วเพิ่มความรักเข้าไปเพิ่มความรักเข้าไปไม่ได้ว่าเพิ่มตัวบุคคลนะเบิ้ลเนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะไม่สนับสนุนครับนี่เข้าพรรษาแล้วด้วยนั่นแหละฮะแต่เราก็ไม่รู้นะไม่สนับสนุนแต่เราก็ไม่รู้นะแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาคุยเรื่องเครื่องรางต่างๆสายหวานสายเสน่ห์นะฮะตรงนี้ผมต้องให้เป็นหน้าที่ของครูบอสเนี่ยเป็นตัวหลักๆในเรื่องของการคุยวันนี้นะครับเพราะครูบอสเนี่ยข
ของเขาเยอะไม่เยอะหรอกครับไม่วัดทำตัวอย่างนี้วัดสะสมแต่ของอย่างนี้หรอผมอยากให้คนรักกันครับอ๋อเป็นเรื่องดีครับโลกสวยโลกสวยส่งสามส่งเสริมส่งเสริมคนรักกันเป็นเรื่องดีอย่างนี้ก่อนเลยบอสคุณบอสครับครับถ้าเราจะแยกสายหวานสายสนิทนี่นะฮะเราแยกขาวแยกดำได้ไหมจริงๆเขาชอบพูดกันเยอะนะครับว่าสายขาวสายดำจริงมันไม่ต้องแยกก็ได้ครับแต่ถ้าคนที่คิดมากเนี่ยก็คือถ้าคุณไม่สบายใจคุณก็ใช้พวกแนวว่านแนวคุณพระไปแต่สำหรับผมแล้วนะครับขาวหรือดำมันไม่เกี่ยวหรอกครับมันอยู่ที่หัวใจคนใช้เวลาใช้อะครับมันอยู่ที่ใจเรามีวัตถุประสงค์จริงๆแล้วอย่างที่ดีอาจารย์เสริมวุฒิหรืออาจารย์หลายๆท่านเคยพูดท่านผู้ชมนะครับมันไม่ได้อยู่ที่อะไรฮะมันอยู่ที่คุณใช้เพื่ออะไรใช่ถ้าคุณใช้เพื่อแย่งลูกผัวเขาแย่งลูกเมียเขาครนั่นคือต่อให้คุณใช้พุทธคุณนะท่านผู้ชมก็ไม่อยู่ก็เรียกว่าดำละถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดคุณใช้ในสิ่งที่ถูกทางถูกต้องอย่างไรยังไงก็ขาวครับต่อให้เอาผีมาใช้ใช่จำเรื่องที่เราคุยเรื่องมีดได้ไหมท่านผู้ชมนะฮะมีดถ้าเป็นมีดทำครัวทำอาหารดีไหมฮะแต่ถ้าแทงคนล่ะครับใช่ครับแต่ถ้าคนนั้นเป็นคนร้ายล่ะเพื่อป้องกันตัวใช่เห็นไหมฮะแต่ถ้าคนนั้นไม่ใช่คนร้ายเราแทงเพื่อที่จะไปแย่งชิงของเขาเราคือคนร้ายละมีดอันนั้นอันเดียวกันท่านผู้ชมเห็นไหมฮะอันเดียวกันที่ตอนเช้าแม่ครัวทำกับข้าวยังเป็นของดีอยู่เลยใช่ถูกไหมสายๆมีคนเอามาป้องกันตัวกลายเป็นสิ่งดีช่วยป้องกันตัวขอค่ำๆเนี่ยเอาไปแทงคนอื่นเพื่อป้องกันตัวไม่ใช่ป้องกันละเพื่อชิงของเขาละเพื่อชิงของเขากลายเป็นของไม่ดีไปแล้วมีดอันเดียวกันท่านผู้ชมคนละคนจับคนละวัตถุประสงค์ใช่อันนี้เหมือนกันที่ครูบอสกำลังพูดท่านผู้ชมสายดำสายขาวมันไม่ได้อยู่ที่ตัววัตถุมงคลมันอยู่ที่ตัวของคนที่ใช้มันอยู่ที่วัตถุประสงค์นะฮะใช่แต่ถ้าเกิดคุณไม่สบายใจที่ครูบอสพูดนะฮะคุณก็ใช้ประเภทพวกว่านบ้านเป็นในแนวของพุทธคุณนะฮะเป็นในแนวของที่ไม่ใช่มีผีหรือไม่ใช่มีอะไรที่มันแบบสุ่มเสี่ยงสมมุตินะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกเฉยๆก็แล้วแต่เลยแล้วสายผีสายพรายเนี่ยสมมุตินะท่านผู้ชมบอกครับไม่กลัวละพอฟังครูบอสพูดนะฮะว่าจะผีจะพรายก็ไม่เป็นไรอยู่ที่เราจะใช้เพื่ออะไรใช่ครับแต่แล้วถ้ามีอีกกลุ่มนึงก็ถามมาล่ะครูบอสครับถามว่าสายผีสายพรายมีเอฟเฟกต์ไหมจริงๆฝ่ายผีฝ่ายพายถ้าผมอยากจะบอกว่าถ้าเราใช้แล้วขึ้นดีกว่าถ้าใช้แล้วขึ้นเนี่ยเราควรที่จะทำบุญให้นะครับในบางสายก็ถือว่าเขาช่วยเราแต่ถ้าสมมุติบางคนใช้สายพายสายผีแล้วรู้สึกว่ามันไม่ดีคุณก็แค่หยุดใช้ให้เป็นธรรมชาติแค่นั้นเองเพราะต้องผมยังเคยได้ยินมาท่านผู้ชมอย่างผมไปเหนือเนี่ยนะฮะพระอาจารย์ท่านเห็นเลยนะว่าคุณเนี่ยใช้เสน่ห์แล้วบอกเนี่ยเห็นผีกะเรียนหน้าอยู่ผีกะมันจะคอยเรียนหน้าเรียตาคนคนนั้นน่ะให้คนนั้นเนี่ยเป็นที่รักของคนอื่นครับนะไอ้อย่างนี้ก็น่ากลัวไหมน่ากลัวนะครับใช่ไหมฮะใช่มันขนาดพระอาจารย์เห็นเลยนะใช่มันมีผลตอนท้ายครับตอนแรกมันดีคืออย่างผีกะเนี่ยถ้าจะพูดถึงในทางพระครูเนี่ยมันใช้ในการเจาะจงเหมือนกับเล่นการแสดงลิเกป่าของทางเหนือที่เป็นการแสดงพื้นเมืองเหมือนผีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วการแสดงของทางเหนือเขาจะใช้กันแต่ว่าผลมันจะต้องพูดว่าผลที่ตามมาเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทำตามที่ว่าทางสายเนี่ยเขาบอกไว้หมายถึงว่าทางสายผีกะเขาจะมีข้อห้ามกินตับอย่างเงี้ยห้ามกินอะไรอย่างเงี้ยครับกินตับไอ้ตับนั่นป่ะไม่ใช่คนละตับเขาคนละตับนะผู้ชมกินตับห้ามกินตับนี่กินของสดนะใช่อ๋อห้ามกินตับกินของสดพวกลาบเลือดลาบเนื้อลู่อะไรบางอย่างที่ว่าเขาห้ามแล้วมันเป็นของแสลงที่มันเป็นของทางวิชาของเขาอะครับปุ๊บพอกินปุ๊บมันก็เกิดอาการได้หมายถึงว่าผิดคำพูดกับครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยครับใช่แต่ถ้าคุณจำเป็นจริงๆอะอย่างผีกะเนี่ยเขาใช้สำหรับผู้หญิงกลางคืนใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยครับมันจำเป็นจริงๆคือเราไม่มีร่ำรวยอะไรอ่ะยากจนอย่างเงี้ยใช้ครับคือจริงๆแล้วอย่างที่บอกนะท่านผู้ชมมันอยู่ที่ว่าวัตถุประสงค์ด้วยใช่ไหมฮะแล้วอย่างที่บอกว่าอย่างผีกะหรือแบบของแถมเหนือเนี่ยครับบางทีเขามีข้อห้ามท่านผู้ชมนั่นเดี๋ยววันนี้เราต้องมาคุยกันเพราะว่าเครื่องรางแต่ละชนิดท่านผู้ชมนะฮะใช้ก็ยังแตกต่างถูกไหมอย่างรู้ไหมบางอย่างท่านผู้ชมผมฟังแต่รู้ว่าผมตกใจนะเฮ้ยต้องเคี้ยวด้วยหรอบางอย่างเฮ้ยต้องถุยน้ำลายด้วยหรอใช่มันมีอย่างนั้นเลยนะบางอย่างเฮ้ยจะต้องเอา
เอาเคยได้ยินนะท่านผู้ชมนะเอาเหล้ามาทาครับนะฮะมันมีหลายประเภทเลยนะฮะใช่มันวันนี้เนี่ยเรามาเล่นแบบเจาะเจาะกันเลยดีกว่านะฮะแต่อีกนิดนึงผมต้องถามอีกนิดนึงนะฮะเครื่องรางของขลังสมมุตินะเราสามคนครับไปหาอาจารย์ท่านหนึ่งแล้วอาจารย์ท่านนั้นให้เครื่องรางของเราทั้งสามคนพร้อมๆกันเลยในเวลาเดียวกันศิลาไปใช้บอสไปใช้บอยไปใช้สมมติคนละชิ้นคนละชิ้นเนี่ยแต่ทำไมผลเรา3คนเนี่ยไม่เหมือนกันผมงงตรงนี้คุณรู้บอสพอจะบอกได้ไหมฮะจริงแล้วนะครับถ้าคุณเล่นเครื่องรางสายเสน่ห์หรือว่าสายไหนครับในความจริงแล้วเนี่ยคุณต้องเชื่ออย่างสุดโต่งมันก็เป็นเหมือนกับการที่คุณไม่ต้องสงสัยเลยมันเหมือนมโนใช่คือคุณต้องใช่ครับมันจะต้องมโนมันจะต้องมโนจะต้องใช่คุณต้องเชื่ออย่างเดียวครับมันต้องยิงทางเชื่อไปอย่างเดียวเลยคือนะถ้าสมมุติว่าผมโดนหลายเคสที่ถามว่าใช้ได้ผลไหมใช่ผลคนที่ถามแบบนี้นะครับคือ 99% เนี่ยไม่ได้ผลเลยครับผมจะบอกไว้ให้เพราะไม่มีความเชื่อความเชื่อคือศรัทธาคุณต้องเชื่อก่อนใช่แต่นี่ศรัทธาอย่างที่บอกอ่ะมันมีสุดโต่งทำให้สุดโต่งถ้าคุณเชื่อแบบสุดโต่งเลยเนี่ยถ้าคุณเล่นทางไสยศาสตร์หรือว่าวัตถุมงคลเนี่ยมันต้องเชื่ออย่างสุดโต่งเลยครับห้ามสงสัยเด็ดขาดเหมือนใจเราผูกกับวัตถุมงคลนั้นโดยแท้ๆเลยครับแล้วมันจะทำให้เราเกินความรู้สึกเราเนี่ยเสริมความมั่นใจเราด้วยผมกำลังคิดถึงที่เวลาเขาไป NPL NLP อ่ะครับผมจำไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะแล้วเขาจะเหมือนสะกดจิตครับนะฮะแล้วพยายามฝังเขาเรียกฝังความรู้สึกของเราว่าคุณทำได้คุณทำได้ใช่มันจะเป็นสมัยก่อนท่านผู้ชมผมเคยไปอบรมอุ้ย20ปีแล้วมั้งฮะสมัยนู้นนะฮะของไอ้ที่นอนแม่เหล็กที่หนึ่งอ่ะนะฮะแล้วเขาจะมีพูดเราทำได้พยายามจะพูดอย่างว่าเราทำได้แล้วพยายามฝังให้ทุกคนเนี่ยคิดว่าตัวเองทำได้ครับเข้าโปรแกรมจิตเข้าโปรแกรมจิตไปเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมนะฮะอีกข้อนึงที่เรากำลังมาคุยกันอยู่ก็คือว่าของแต่ละชิ้นจะสำเร็จได้อยู่ที่ตัวคุณใช่ครับนะฮะเพราะว่าบางทีครูบาอาจารย์ต่อให้พระอินทร์ลงมาเขียวๆเอาของดีมาให้คุณปึ๊บแต่คุณไม่เชื่อใช่ลิเกที่ไหนว่าลงมาใช่แค่คิดแค่นี้ครับแค่คิดแค่นี้ก็ไม่สำเร็จละมันบั่นทอนคิดอย่างเดียวเลยว่าท่านผู้ชมครับว่าเราทำได้ใช่ครับนะฮะเรามีเสน่ห์เหมือนผมเคยบอกหลายคนสอนหลายคนตื่นมาตอนเช้านะฮะสะกดจิตตัวเองนะฮะแปรงฟันก่อนนะแล้วเดี๋ยวเวลาคุณบอกอุ้ยเรามีเสน่ห์เราสวยเราหน้าตาดีแต่มันเหม็นอะไรอ่ะขี้ฟันเราเองนะแปรงฟันเสร็จแล้วมายืนหน้ากระจกแล้วพยายามสะกดจิตตัวเองเราหน้าตาดีวันนี้เราจะอย่างงุ่นใจอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเครื่องรางของขลังถ้าจะให้สำเร็จที่ครูบอสพูดก็คือว่าต้องเชื่อแล้วเชื่ออย่างสุดโต่งใช่ครับว่ามีจริงแล้วก็ขลังจริงช่วยได้จริงนะฮะเอาล่ะท่านผู้ชมในเมื่อเราเริ่มรู้แล้วเคล็ดลับนะฮะว่า1เลยต้องเชื่อสุดโต่ง2จะดำจะขาวมันอยู่ที่วัตถุประสงค์แล้วก็สำคัญคือคุณใช้เพื่ออะไรเท่านั้นเองนะเรามาเข้าเรื่องของขลังกันเลยแล้วกันวันนี้นะฮะเพราะว่าจริงๆวันนี้เนี่ยผมบอกว่าที่ให้ครูบอสเอามาเยอะๆอยากที่จะมาเปิดโลกทัศน์ว่าในประเทศไทยของเรานี้สายเสน่ห์ไม่แพ้ใครแต่ถ้าติดใจอย่างนี้ท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยเราจะมาคุยเรื่องสายนู่นสายนี่กันแต่วันนี้ครั้งแรกสุดเลยนะฮะผมก็รีเควสเลย ผมก็รีเควสเองนะพี่ศิลาบอกเอาสักสายหนึ่งสายเสน่ห์แล้วกันเพราะว่ามันเป็นเลยที่สายหวานสายเสน่ห์ใช้แล้วมีความสุขอ่ะใช่ครับสายเหนียวเนี่ยมันจะต้องมีศัตรูนะมันถึงจะรู้มันเหนียวถูกไหมฮะสายคงกระพันเนี่ยมันก็เอาไว้ทีหลังแต่วันนี้มาเสน่ห์มาหวานก่อนนะฮะแรกเลยผมอยากให้คุณรูบอสยกอันนี้คนอันนี้ก่อนดีกว่าอันนี้ครับผมชอบอันนี้พญาบรรลือครับอันนี้จริงๆผมคิดว่าสมจิตจอหอนะทีแรกนะฮะเห็นทำมืออย่างนี้นะเห็นทำมืออย่างนี้ตลอดใช่ไหมครับอันนี้คือพญาบรรลือในสายหลวงพ่อกันตั้งแต่แข็งนิดนึงสวยครับอย่างนี้นะครับในสายหลวงปู่กันวัดพญาแต่คนมารู้จักในช่วงของหลวงพ่ออั้นแล้วมาช่วงของหลวงพ่อเฉลิมโดยอาจารย์เบื้อกนะครับครับเป็นพญาบรรลือคนก็สงสัยว่าคืออันเดียวกันกับเพชรพญาธรไหมส่วนใหญ่จะสงสัยว่าเพราะว่าหน้าตาเขาคล้ายกันใช่เป็นเหมือนรูปประหลัดขิกแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับพญาบรรลือในสายหลวงพ่อกันจริงๆแล้วผู้เฒ่าผู้แก่บางคนก็บอกคือลิงอีกฝ่ายนึงก็คือบอกว่าอันเนี้ยคือตัวกระรอกที่อยู่บนลิงอีก กระรอกบนลิงอีกใช่ ใช่ครับแต่จริงๆแล้วพุทธคุณทางเนี่ยจะหนักไปทางเป็นเมตตาว่องไวหมายถึงทำมาค้าขายคล่องไว้ตั้งในการเรียกคนเพราะมีตัวมีตนเป็นสายศักดิ์นะครับในสายที่ว่า
คนปัจจุบันเนี่ยวัดพระญาติเขาจะรู้วัดพระญาติที่อยุธยาเนี่ยเขาจะรู้เพียงอยู่อย่างเดียวเลยเสน่ห์สายนี่คือพญาบันลืออ๋อหมายถึงว่าถ้ากล่าวถึงวัดพระญาติครับถ้าพูดถึงวัดพระญาติในเรื่องของสายเสน่ห์ครับผมอย่างเดียวเลยคือพญาบันลือพญาบันลือแล้วพญาบันลือเนี่ยก็คือจริงๆก็คือเหมือนลิงใช่นะฮะแล้วก็เหมือนกับกระรอกอยู่บนลิงใช่ครับผมแล้วก็คล้ายๆเป็นสัตว์กายสิทธิ์ที่ผสมกันมาตามความเชื่อแต่จริงดูแล้วมันเหมือนซิลเหมือนลิงมากกว่าถูกไหมฮะแล้วก็ตรงนี้ก็คือว่าเวลาใช้ครูบอสก็ใช้กันยากไหมฮะไม่ยากครับถ้าเราใช้ตัวเล็กเนี่ยก็ภาวนาตัวใหญ่อันนี้ไว้บูชาสำหรับคนที่อยากจะไว้ค้าขายเรียกจิตคนหน้าร้านเพราะว่าเขาจะใช้เวลาบทใช้เนี่ยเขาจะใช้สั้นๆว่ามุทุจิตตังมุทุจิตตังใช่เป็นการเรียกจิตคนถ้าเราเล่นขึ้นๆเนี่ยภาวนาขึ้นๆเนี่ยจะทำให้คนมาซื้อของร้านเราเรียกคนใช่ถ้าจะเป็นเสน่ห์ก็เจาะจงก็นึกถึงหน้าเขาแล้วก็ท่องเอาง่ายๆท่านผู้ชมเสน่ห์แบบกว้างๆครับก็คือค้าขายใช่ถูกไหมเปรียบเสมือนนางกวักเปรียบเสมือนปลัดขิกแต่เป็นพญาบันลือครับแล้วเวลาเรียกมุทุจิตตังใช่ถูกไหมฮะมองม้าสลูนั่นแหละฮะมุทุจิตตังนะฮะทอนอาหารใช่ไหมใช่ครับผมแล้วก็เวลาเรียกไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราต้องการเรียกเฉพาะบุคคลใช่นะสมมตินะฮะเราต้องการจะจิกใครจิกเลยนะให้เรียกแล้วก็ให้นึกถึงหน้าเขาใช่ครับนั่นแหละแล้วถ้ารู้ว่าเดี๋ยวมีเกิดยิ่งดีไหมยิ่งดีครับให้เรียกชื่อได้โอ้เหรอครับใช่เรียกชื่อจงเหมือนเราก็คือพญาบันลือเนี่ยมีตัวนะครับเราเหมือนกับเราใช้เขาอีกทีนึงง่ายๆสั่งบันลือไปเรียกคนนั้นมาหน่อยคล้ายๆนี้ถูกไหมฮะแต่จริงๆนะผู้ชมต้องอย่าลืมนะว่าเวลาคุณเรียกเวลาคุณจิตแล้วเวลาคุณใช้จิตคุณเรียกเนี่ยอย่าลืมนะว่ากระแสจิตของคุณเนี่ยมันมีเหมือนกระแสวิทยุใช่ครับมันเหมือนมีกระแสไฟฟ้าอยู่มันก็จะจืดๆวิ่งไปแล้วคุณวิ่งไปแบบปกติใช่ครับมันก็แรงอยู่แล้วแต่มันวิ่งแบบมีตัวช่วยมียานมันมีตัวช่วยไงเพราะเปรียบเสมือนพญาบันลือเนี่ยเปรียบเสมือนอะไรรู้ไหมฮะเหมือนตัวปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ครับถูกไหมฮะเราเรียกผ่านสัญญาณ Wi-Fi ปุ๊บเป็นขึ้นส่งขึ้นรับขึ้นส่งขึ้นรับขึ้นส่งขึ้นรับอะไรอย่างนั้นของชิ้นแรกพญาบันลือแต่อย่าลืมท่านผู้ชมเขาไม่ได้มีแค่อย่างนี้นะครับเขามีเป็นแบบเล็กๆบูชาเลียมน้ำมันนะฮะแบบบูชาแบบห้อยคอใช่ครับนะฮะห้อยคอหรือเลียมน้ำมันใช่ไหมฮะส่วนมากก็จะห้อยเป็นเอวกันเขาไม่ห้อยสูงใช่แต่ก็จะห้อยแค่เอวท่านผู้ชมหรือทำเป็นพวงกุญแจนะฮะนั่นคือพญาบันลือท่านผู้ชมคุณบอสมีอะไรจะคุยท่านผู้ชมเกี่ยวกับพญาบันลือเนี่ยแตกต่างคือคนถามกันเยอะว่าพญาบันลือเป็นพญาธรคือหน้าเขาคล้ายกันเดียวกันไหมพญาบันลือเนี่ยจะดีเรื่องแคล้วคลาดด้วยคุ้มครองใช่แต่ถ้าเป็นเพชรพญาธรเนี่ยผมขออนุญาตนะครับเป็นพญาธรท่านในสายวันนี้มีเป็นยันมาให้ดูใช่อันนี้คือเต็มสูบของสายพ่อหนูนะครับโตมอนบุญนาคใช่ผมถือว่าสายเนี่ยครบสูตรนะคือทั้งเรียกเขียนทั้งเรียกทั้งใช้ทั้งขอทั้งส่งก่อนนอนตอนนอนด้วยอ๋อเดี๋ยวใช่มันเปรียบอันนี้เดี๋ยวอันนี้คือเพชรพญาธรเพชรพญาธรครับไม่ใช่บันลือนะท่านผู้ชมใช่พญาธรใช่แต่อันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเวลาใช้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะครบสูตรอเนกประสงค์ใช่ครับแล้วก็ครบสูตรก็คือใช่เรียกเช้าสายบ่ายเย็นช่างด้วยเพราะสายนี้มีที่มาที่ไปคือจริงๆแล้วที่ทำให้คนรู้จักเลยเนี่ยเมื่อก่อนจริงเลยคือวัดบานพูดนอกจังหวัดนนทบุรีคือท่านในสายของอาจารย์ทูลนะครับถ้าคนรู้จักในวัดซอยวัดกู้อ่ะครับเมื่อก่อนก็เป็นพระเช่นเดียวกันเช่นตลาดปากเกร็ดลูกศิษย์เขาเนี่ยเวลาเขาใช้อ่ะครับเขาทำยังไงมันจะมีเรื่องที่ว่าเด็กนักเรียนเนี่ยแหละครับมันท่องคาถาแล้วมันสักกับอาจารย์สายนี้ด้วยนะใช่ครับสักนี้สักที่หน้าขาใช่ใช่ครับสักที่หน้าขาครับที่ขาอ่อนเนี่ยใช่แล้วก็เล่นท่องคาถาเล่นจนครูที่เขียนในบนกระดานช็อกเนี่ยขออนุญาตขอโทษนะครับน้ำแตกมันเลยเป็นที่มาของตะก้องระวังนะตะก้องใช่ครับคืออย่างนี้เลยนะใช่ครับมันเป็นการเล่นหมั่นเล่นหมั่นท่องแล้วมันก็ส่งไปทำให้แบบเกิดกำหนัดเกิดกำหนัดขึ้นมาใช่แต่จริงๆแล้วถ้าส่งแบบนั้นคือบาปเพราะเด็กอยู่ใช่ไม่เป็นไรคุณครูอายุมากแล้วใช่ครับคือยันตัวนี้จริงๆแล้วใช้ในการขอของได้หมายถึงว่าให้ผู้ใหญ่เขาเมตตามันจะมีบทแค่ชูช่องอย่างหนึ่งใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะบอกท่านผู้ชมนิดนึงเขามีเสน่ห์เขามีคนเมตตาเนี่ยยังไงก็ง่ายครับถูกไหมฮะแต่อันนี้เนี่ยสามารถใช้เรื่องการขอของได้ด้วยใช่ครับขอของจากผู้หลักผู้ใหญ่เวลาเราจะเข้าไปเนี่ยเราบอกแล้วก็จริงๆแล้วสายนี้จะใช้สองอย่างที่จะบูชาคือน้ำหอมฉีดกับถ้าจะให้แรงจริงเขาจะใช้เหล้าเพราะครูสายนี้ชอบดื่มเหล้า
เหล้าขาวสายเมาใช่สายเมาแล้วเวลาให้ดื่มเหล้าให้ยังไงฮะถ้าเป็นผ้ายันก็คือเราจะฉีกก็ได้หรือเราแตะที่ปากนะครับเอาเหล้าแปะปากใช่แต่ถ้าเราสักเนี่ยเราก็ลูบเอาเหล้ามาทาท้องก่อนครับเรียกเขาปลุกเหล้าขาวเหล้าแดงเหล้าเหลืองเหล้าสีอะไรครับเอาเหล้าขาวดีกว่าครับเพราะครูก็ชอบอ๋อใช่40ดีกรีขึ้นไปสมัยก่อนยังไม่มีพวกเหล้าสีบางที่เขาเรียกกันพี่เพชรเลยนะใช่เขายกเรียกว่าพี่เพชรเขาเรียกพี่เพชรกันจริงๆเนี่ยนะ เขาแบ่งแยกนะตัวผู้กับตัวเมียมีเดี๋ยวพี่เพชรคุยกันอีกถูกใช่แต่อันนี้คือตัวผู้อันนี้คือตัวผู้แล้วเต็มสูบเลยครับอันนี้ข้างล่างเนี่ยหัวใจอันนี้คือหัวใจเลยฮีฮาฮีฮาฮีฮาเนี่ยคนใช้กันเยอะครับอันนี้ตัวย่อส่วนมากเขาจะใช้หัวใจย่อถ้าคนสักไม่ไหวนะครับแล้วก็จริงๆเลยที่จะทำให้คนรู้จักในสายนี่คือเวลาหลับเนี่ยเขาจะท่องบทใหญ่ถ้าเราเจาะจงผู้หญิงคนที่รักจะต้องดึกนะดึกสงัดเลยเพราะมันจะได้คลื่นว่างคือคนใช้ 4G ใช่ครับพอเราท่องเนี่ยท่องแล้วส่งไปเนี่ยชื่อจริงเขานะครับส่งไปปุ๊บจะทำให้ผู้หญิงคนนั้นน่ะฝันถึงเราโอ้ยใช่เกิดความฝันถึงเราสารพิสดารด้วยใช่ต้องบอกอย่างนี้มีฝันอะไรกันที่ฝันว่าจะมีเทพสังวาสอะครับจริงๆแล้วคือตัวเพชรพญาทรไปแทนตัวเราแต่ร่างเป็นตัวเราใช่ครับถ้าคนเล่นขึ้นๆนะคนที่ท่องในสายเนี่ยเขาจะรู้โอ้ครับใช่คือเป็นผมว่าอันเนี้ยเต็มสูบอักขระแล้วก็เดี๋ยวเวลาสวดชุดใหญ่เนี่ยยาวไหมครับบทเขาชุดใหญ่เวลาส่งยาวครับเขาเรียกบทเทพยาธรยาวมันจะมีบทสั้นก็ถ้าผมท่องได้ขึ้นนิดหน่อยก็ที่ผมแกล้งถามเนี่ยจะดูว่าใจหรือเปล่าโอ้เทพยาธรแต่จอนอยู่บนมหานะครับกูจะเรียกให้มึงมากูจะใช้ให้มึงไปสมจรกับชื่อปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอาแค่นี้พอเลยอ่ะมันมีต่อแบบมีต่อเพราะฉะนั้นตรงจุดตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่ายิ่งท่องท่านผู้ชมต้องเข้าใจเลยว่าท่องปุ๊บจิตคุณนิ่งใช่ครับแล้วจิตคุณเนี่ยเสน่หาถึงคนคนนั้นใช่มันเหมือนที่ผมบอกอ่ะมันเหมือนคลื่นวิทยุสปาร์กอ่ะครับเขามันวิ่งไปปุ๊บเนี่ยมันก็ไปเข้าคนนั้นแล้วสมมติคนนั้นกำลังนอนอยู่เพราะอย่าลืมเวลาเขาหลับนะท่านผู้ชมนะฮะจิตมันว่างไหมใช่เขามันหลับปุ๊บมันว่างอันที่คุณส่งไปก็จะปื้ดเข้าไปทันทีแล้วตัวเพชรพญาธรจะทำงานได้ทันทีแต่ที่สำคัญเลยถ้าคุณคบผู้หญิงคนไหนอ่ะครับ uh-huh. คุณดูด้วยว่าผู้หญิงคนนั้นอ่ะเขานอนหลับอยู่หรือเปล่าเพราะยุคใหม่เนี่ยผู้หญิงเฟิร์มมากเล่นไลน์นอนยังไม่หลับแล้วเราไปสมมติเราไปท่องตอนเที่ยงคืนเขาหลับตีสองเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลถูกเพราะมันส่งไปใช่ไอรีซีเวอร์เนี่ยมันยังไม่เปิดเครื่องละต้องแอบส่งเฟซกันละใช่แล้วดูไลน์ใช่ครับว่าเขาหลับยังเพราะจริงๆอย่างที่พูดตรงนี้ท่านผู้ชมอย่างน้อยสุดนะฮะคนที่เราจะส่งไปเนี่ยมันต้องมีจิตมีอะไรกันบ้างใช่ครับนะไม่ใช่ประเภทโอ้โหคุณชอบดาราแล้วรู้ว่าโดมนอนกี่ทุ่มแล้วคุณก็เริ่มส่งถึงโดมทุกวันทุกวันแต่โดมเขาไม่รู้จักคุณเลยรีซีฟก็จะถึงเราไหมเขาไม่มีตัวรับเราอ่ะใช่ไหมแต่เกิดเขารู้จักเราในระดับหนึ่งหรือมีการพูดคุยกันบ้างแล้วตัวรับมันก็มีโอกาสเปิดได้มากกว่านะแต่หลายคนบอกว่าเนี่ยสมมตินะฮะอยากจะชอบคนนั้นคนนี้เหลือเกินก็ต้องถามว่าคุณคุยเขาหรือยังใช่ถูกไหมคุณรู้จักเขาแค่ไหนปฏิสันฐานกันยากใช่ครับผมอย่างนั้นจะเกิดผมย้อนกลับมาที่พญาบรรลือนิดนึงพญาบรรลือนี่สายพญาสายว่าพญาสายเข้ากันดังนั้นอ่ะคราวที่แล้วเราพูดคุยกันถึงเรื่องวิชาเก้าเหตุเห็นปะจะเราจะเห็นเลยว่าสายเหนียวสายคงกระพันชตรีมักมาคู่กับสายเมตตามหานิยมใช่ถูกจริงๆมันหนีไม่พ้นหรอกท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วทุกอาจารย์ที่ผมเห็นนะฮะครับก็จะมีทุกครบครับเพียงแต่ว่าจะโชว์หรือเด่นตัวไหนอะไรเป็นตัวพิเศษเท่านั้นเองนะฮะเพราะเราจะรู้จักวัดพระพญาติเนี่ยทางด้านวิชาเก้าเหตุครับอย่างเพชรพญาธรเมื่อกี้ที่เห็นเนี่ยเป็นตัวผู้ครับวัดเมียตัวเมียมาบ้างมั้ยวันนี้ตัวเมียจะเป็นเครื่องรางแบบห้อยติดตัวครับอันนี้จะเป็นของสายวัดดูในทรงธรรมเหมือนกันของพราหมณ์อัคคลินนะครับอันนี้อัคคลินพราหมณ์อัคคลินนะครับสายอัคคลินครับใช่อันนี้ครับเป็นเพชรพญาธรตัวเมียแต่จริงแล้วอ่ะเขาเปรียบเหมือนกับโยนีอ๋อใช่โยนีเขาทำเป็นโยนีสายนี้ก็เหมือนกันนะครับเขาก็แปลกเขาว่าอะไรนะของผู้ชายให้ผู้หญิงใช้ของผู้หญิงให้ผู้ชายใช้เขาจะสลับกันนะใช่ครับเอาอย่างนี้แปลว่าผู้หญิงใช้แบบนี้หรอไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่ก็พูดถึงมันจะมีเคสกันอยู่แล้วแต่คนใช้แหละแล้วแต่คนศรัทธาแหละตามพระพญาธรใช้ได้ทั้งทับสำหรับผมนะใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยทุกเพศทุกอย่าบอกทุกวัยเลยเด็กๆก็ไม่ควรนะฮะก็เอาว่าทุกเพศดีก็มีที่ระยองอ่ะชาวเมาอ่ะครับ
ผมมีเพื่อนไปนอนอยู่ที่นั่นเขาก็มีพี่พิยาธรกลางคืนมันมาขบขืนเลยแต่เป็นพี่พิยาธรผู้หญิงโอ้กลางคืนนั้นมันขึ้นเลยเพราะว่าจริงๆเรื่องโดนข่มขืนนี่ต้องเข้าใจนะผู้ชมอันนี้คุยกันก่อนมันมีทั้งเพชรพยาตอนไปข่มขืนมีทั้งผีนะใช่แต่เขารู้เขาไปโดนที่สิงคโปร์มาก็เห็นว่าเป็นเพชรพยาตอนเขารู้โอ้ยนี่มันมาเว้ยจริงๆมันก็เป็นความรู้นะครับว่าคนส่วนมากเนี่ยเขาจะรู้แค่เพชรพยาตอนมีแค่ตัวผู้แต่จริงๆแล้วมันต้องมีตัวเมียไม่อย่างนั้นถ้ามีแต่ตัวผู้มันจะเอากันยังไงอ่ะใช่ผมพูดตรงใช่ครับวันนี้ท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงนะฮะรายการเราโอเพ่นครับพูดกันเต็มๆนะฮะใช่ก็ต้องมีทั้งตัวผู้และตัวเมียก็ยังถือว่าเพชรพยาตอนกับทางของพญาบลือแตกต่างกันนะไอ้อย่างนี้แต่สิเราควรจะพกแค่อย่างใดอย่างหนึ่งสิใช่ก็ใช่คือคุณพก2อย่างมันก็ไม่ยุ่งคนอื่นแล้วสิก็เผื่อบางคนเราสมัยนี้มันเผื่อค่อยพวงกุญแจทีก็มีทั้งเบี้ยแก้ตะกุดมาลาบมีทั้งตะกุดสลิกแล้วพวกนี้ท่านผู้ชมพ้อยไปเข้ามาไม่มีประโยชน์มันกันกันเองหมดครับถูกไหมฮะพอปลัดขิกจะทำงานปุ๊บเบี้ยแก้ก็มาแก้ไปพอเบี้ยแก้เสร็จปุ๊บไปเจอหนังอะไรไม่รู้เป็นอีกจบข่าวจริงๆว่าเวลาห้อยหลายอย่างเนี่ยผมว่ามันจิตเป็นคนละแบบไปห้อยอย่างเดียวแค่แฟชั่นแต่มันสวยทั้งสวยแค่แฟชั่นถ้าคุณจะใช้จริงอ่ะคุณมั่นอันไหนคุณห้อยอย่างใดอย่างหนึ่งไปเลยครับมันจะใจมันจะตรงไปทางนั้นคุณลองดูทีละอย่างใช่อันไหนดีแล้วอย่าเปลี่ยนใช่ครับเจอมาหลายคนนะฮะเจอของดีแล้วยังอุตส่าห์จะไปหาของอื่นใช่คือของอื่นที่คุณซื้อไปเพื่อเก็บหรือเพื่อเป็นเขาเรียกคอลเลกชันครับคุณเก็บไปแต่ถ้าเกิดคุณจะซื้อไปใช้บางทีเนี่ยถามเถอะอันเก่าคุณมันดีอยู่แล้วคุณจะทิ้งทำไมใช่ถูกไหมฮะบางคนชอบสับเปลี่ยนสรรพคุณไงเพราะว่าของบางทีของบางอย่างเนี่ยทางด้านโชคลาภเนี่ยเขาก็จะให้เราถูกหวยงวดเดียวครั้งเดียวครั้งแรกเลยที่มาใช้ถูกหวยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่พอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยอยากจะถูกอีกก็ต้องเปลี่ยนมันหมดฤทธิ์แต่จริงๆ นะเวลามาประเดิมนี่ท่านผู้ชมเจอมาเยอะมากครับของใหม่เนี่ยมาประเดิมเนี่ยได้ทุกทีครับขอใช้สักพักอ้าวมันกระสุนด้านแต่จริงที่มันด้านเพราะอะไรรู้ไหมฮะอย่างที่ครูบอสพูดท่านผู้ชมนะกี้แหละทำบุญให้เขาบ้างเราไม่ได้เล่นเสริมบุญให้เขาบ้างเสริมพลังให้เขาอีกนะฮะหรือพยายามพาเขาไปในพิธีกรรมที่มีการปลุกเสกนั่นแหละแล้วมันจะทำให้สิ่งที่คุณมีอยู่เนี่ยเขาจะรีชาร์จก็เรียกรีชาร์จเลยนะฮะรีชาร์จอยู่เรื่อยๆนะอย่างเห็นไหมอย่างครูเราไม่ใช่ครูสิฮะแอดมินเราอ่ะมีคนหนึ่งอ่ะครับผมเวลาเขาเรียกว่าอาจารย์เก่งๆมาเนี่ยเขาจะมีของเข้ามาเป็นพวนเลยนะเขามีลงทั้งเอามาลงตลอดลงเสริมลงจนได้จนอาจารย์แซวท่านหนึ่งบอกว่าเนี่ยลงไปเนี่ยเขาเรียกมันจะทับกันมันจะตีกันไหมแล้วเดี๋ยวเนี่ยมันจะพานเสื่อมไหมนะฮะผมว่าพี่ก็ทำถูกนะเพราะอนาคตแล้วมันเป็นเหมือนกับความภาคภูมิใจนะแต่เขาไม่สนใจนะผู้ชมเขามีความสุขที่ของเขาเนี่ยได้อยู่ในมือครูบาอาจารย์ที่เขาเก็บคล้ายๆเก็บคอลเลกชันไว้ไงใช่ครับเก็บลายเซ็นเก็บอะไรไว้นั่นแหละลายเซ็นผมเก็บแต่ว่าอันเนี้ยที่ว่าเอามาปลุกเสกซ้ำๆเนี่ยบางทีเราต้องดูงานนะฮะอย่างเช่นสมมุตินะฮะเขาไปสวดถอนของเนี่ยคุณใส่ของไปเนี่ยจะหลุดไหมใช่เขากำลังสวดถอนอยู่นะแล้วคุณคิดว่าคุณจะเอาไปเสริมหรอนั้นพิจารณาให้ดีก่อนที่จะเอาไปร่วมงานอะไรกันแล้วแต่นะฮะใช่ครับหลังจากเรารู้จักพญาบรรลือครับผมเรารู้จักเพชรพญาธรตัวผู้ตัวเมียนะฮะแล้วมีแบบไหนครับบอสครับจริงๆผมอยากแนะนำสีพึ่งถังขาเฮ้ยแน่นใช่ไม่เดี๋ยวเราใช้เราต้องถังขาใช้ไหมไม่ใช่ครับแต่ว่ามันมีที่มาที่ไปเหมือนกันอ๋อเหรอนี่ครับอันนี้เป็นข้อหน้าปี2516นะครับโอ้โห251เกิดหรือยังอ่ะพี่ศิระเกิดหรือยัง16เกิดแล้วเอาเกิดแล้วอันนี้คือสีพึ่งเก่าเลยนะครับของหมอแช่มทัตติท่านเป็นศิษย์รุ่นน้องของวัดสารกุลหลวงพ่อสุนที่ดังหลวงพ่อสุนใช่คือจริงๆแล้ววิชาสีพึ่งนั้นเนี่ยเป็นของหมอทูปเป็นอาจารย์ของแกที่อยู่สุโขทัยนะครับหมอแช่มทัตติเป็นลูกศิษย์ของหมอทูปที่อยู่สุโขทัยใช่หมอแช่มทัตติแต่ก่อนท่านอยู่ไหนนะฮะแต่ก่อนท่านอยู่นนท์ครับทบุรีทบุรีเท่านั้นเองนะฮะใช่ตอนนี้ท่านยังอยู่ไหมครับท่านเสียแล้วครับผมครับเพราะสร้างแต่ปี16ท่านผู้ชมใช่ท่านเสีย2524โอ้แต่ผมได้มาว่าเป็นของเก่าของท่านครับเป็นสีพึ่งต่างขาที่ว่าทำแล้วมันมีความซับซ้อนครับจากที่ว่าหลานก็พูดนะครับหลานฟังเขาใหม่ทีเป็นเรื่องใช่เป็นเรื่องของหลานเขาที่ทันกับคุณพ่อที่เป็นน้องอย่างทางสายเขาอ๋อฮะใช่ก็คือคำว่าถ่างขาเนี่ยมันมาจากที่ว่าอาจารย์แช่มจะต้องให้ลูกศิษย์ไปนั่งดูนะครับลูกศิษย์ผู้หญิงผู้ชายก่อนผู้ชายไปนั่งดูผู้หญิงทำกิจคือปัสสาวะอุจจาระอย่างนี้ที่อ้าขา อยู่ในห้องน้ำถ้าช่วยตัวเองนี่ยิ่งดีเลยใบหนึ่งผู้
กศิษย์ที่ต้องใช่ต้องช่วยตัวเองด้วยไม่ใช่ครับไปดูผู้หญิงช่วยตัวเองไปดูผู้หญิงเพื่อที่ว่าจะไปเอาไม้ที่ผู้หญิงนั่งสมัยก่อนเขาเรียกไม้คานหรืออะไรสักอย่างเวลาอย่างนี้ท่านผู้ชมสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาไปขี้อ่ะใช่ไปขี้เนี่ยมันจะเป็นไม้สองอันวางอยู่แล้วก็ขี้จับลงไปตรงกลางอ๋อไปเอาไม้อันนั้นอ่ะใช่เพราะว่าคือตามตำราเนี่ยมันเป็นตำราที่ต้องถางขาตำราโบราณถูกต้องครับเพราะเวลาขี้ก็ต้องนั่งถางขาบนไหนนั่งปิดสนิทเนี่ยมันคงปัสสาวะได้อะไรอย่างเงี้ยทางเขาใช่ไหมครับครับแล้วก็ต้องดู7วันใช่ไปดู7วันใช่ครับไปดูระหว่างดูทำอะไรฮะหลังดูไม่ได้ทำอะไรครับคอยดูว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครจะได้รู้ว่าที่มาที่ไปว่าผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงที่เป็นแม่ม่ายเป็นอะไรเงี้ยมันก็จะเสริมโอ้รายละเอียดเขามีครับแล้วถ้าเป็นเด็กสาวก็ดีเหมือนกันแต่ต้องเป็นเด็กสาวที่พรหมจรรย์โอ้ใช่ครับก็ดูคนเดียวคนเนี้ย7วันใช่ครับดูไม่ใช่ดูคนเดียวครับดูคนที่มาด้วยกี่ใครก็ได้ใช่7ต้องไปนั่งโอ้โรคจิตนี่ไม่ได้ถือก็โรคจิตมันเป็นเคสวิชาเขาคล้ายๆเขามีห้องน้ำไว้เนี่ยตั้งอยู่ห้องน้ำใช่โอ้ยไปเมืองจีนสบายเลยใครเข้าใครเข้าอะไรอย่างเงี้ยเมืองจีนเนี่ยมันติดไม่ค่อยมิดนะใช่ครับแล้วดู7วันแล้วทำไงต่อฮะก็ทำมาเป็นเอามาเป็นมวลสารในการทำเพราะว่าเอาไม้นั่นนะฮะเอาไม้ที่ใช่ครับไม้นั่นแหละเอามาบดนะครับทางสายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยครูแช่มท่านดังสีพึ่งกาละเวกับถางขาเนี่ยเขาซื้อกันเป็นแสนนะครับสมัยก่อนโอ้โหคุณไปถ้าคุณตามเนี่ยถ้าคุณตามสายคารวาสจริงๆอ่ะถ้าคุณรู้จริงๆอ่ะคุณลองไปตามถามลูกหลานหรือใครก็ได้ครับเป็นแสนจริงๆนะครับแล้วก็นี่แบ่งมานะครับแล้วสายนี้เวลาใช้เนี่ยทาได้ทั้งปากแล้วก็อวัยวะของเราอวัยวะเพศใช่เป็นบทสวดพ่อย่าแม่ย่าเหมือนที่เราเคยพูดกันอยู่ใช่แม่ย่านั่นแหละฮะใช่ครับครับก็ต้องดูดีนะครับขอกล้องช่วยจับหน่อยเพราะว่าเผื่อเจอของปลอมมันเจออยู่แล้วเพราะว่าจำไว้นะครับสีจะต้องเป็นสีชมพูแห้งเหมือนสีปูนแห้งอ่ะใช่แล้วเวลาทาเวลาใช้นิ้วเลยทามันจะไม่ค่อยติดถ้าเป็นเทียนใช่มันเป็นเทียนที่แข็งถ้าเทียนจะไม่ค่อยติดใช่ครับถ้าคนที่ได้แสกแล้วว่าเขาจะรู้ครับสีพึ่งต่างขานี้ผมไม่กล้าดมเลยไม่แล้วแต่ตอนแรกจะดมดูครับมันไม่น่าดมนะใช่อยู่บนแค่เรียกอยู่บนฐานก็ใช่ส้วมนี่เขาเรียกฐานสมัยก่อนใช่เป็นแค่วิชาโบราณที่มันมีความพิเศษพิสดารไงใช่ไม่แต่จริงๆไม่ใช่ว่าได้มาผมว่ามันไม่ต้องไปดูก็ได้นะยังไงมันก็เข้าไปขี้อยู่แล้วว่าคือไปเอาห้องส้วมหญิงก็จบไอ้ที่ไปดูเนี่ยผมว่าเขาคงจะให้ดูลักษณะว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครเพื่อที่จะได้รู้ที่มาที่ไปเพราะว่าในการทำแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันจะมีบอกว่าต้องเป็นแม่ไม้เอางี้ก็ไปขโมยฐานแม่ไม้ก็จบอาจารย์บอยคือบางทีเนี่ยไอ้ที่เขาไปดูเนี่ยจริงๆเนี่ยแหมผมก็ไม่ค่อยอยากจะพูดอยู่จะเลดเอ็กครับไปดูลักษณะจิ๋มอย่างนั้นก็ได้จิ๋มนะเป็นสามเหลี่ยมตรงเข้าใจเข้าใจเพราะผู้หญิงแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันใช่ใช่มันคือนรลักษณ์เป็นนรลักษณ์เสร็จแล้วก็มันจะต้องดูจิ๋มที่มันเข้าสูตรด้วยเข้าตำราด้วยอันนี้พวกเราวิเคราะห์กันเองนะครับเพราะศาสตร์เนี่ยคุณรุศิราจะเก่งมากเพราะผู้หญิงพอบอกมาเราจะรู้เลยเพราะว่าเขาจะบอกไม่หมดหรอกให้ไปดูแต่เขาก็จะสั่งว่าเฮ้ยเป็นยังไงนี้อะไรนี้ต้องมีลักษณะนี้เขาครูบาอาจารย์เขาจะรู้เลยใช่เขาก็จะบอกเป็นลักษณะนอนและลักษณะบางทีลึกถึงขนาดมีไฟข้างซ้ายข้างขวาหมอแช่มอะไรอย่างเงี้ยนี่คือหมอแช่มที่ผมไปดูนี่ภาพเก่ามากเลยนะใช่ครับเอากล้องนั้นดีกว่าฮะหมอแช่มนะฮะนี่ครับหมอแช่มทัตติครูบาอาจารย์เก่าๆเขาอย่างนี้จริงๆแต่ตัวเขาไม่ดูก็ให้ลูกศิษย์ดูแทนคือจริงๆเห็นไหมที่เราคุยในรายการเราเนี่ยพยายามที่จะเนี่ยครับนี่ไงเราใหม่ตั้งเก่าอ่ะใช่ครับเราบันทึกเอาไว้ครับใช่ครับก็คือสีพึ่งถังขาใช่ครับเวลาใช้ท่านผู้ชมทาปากก็ได้ทาอวัยวะเพศก็ได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าสีพึ่งถังขาเนี่ยเวลาคุณป้ายไปเนี่ยแทบไม่ค่อยติดใช่ครับครับบางคนได้ทาปุ๊บโอ้ยติดมาบานเลยนะไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่อันนั้นของปลอมละคือมันมีตำรานะอันนี้ผมนอกเรื่องครับตำราเนี่ยเขาจะดูผู้หญิงครับของเราจะรอสีก็มีตกเศษเท่าไหร่ตกเศษฝ่ายเขาเรียกเขาเรียกเศษครับเศษแล้วเขาจะรู้ใช่แล้วเขาจะรู้เลยว่าถ้าผู้หญิงลักษณะนี้ไอ้ตรงนั้นอาจจะเป็นยังไงจะมีจะเหมือนมีอยู่ตรงไหนหรือยังไงเขาจะมีสองจะเหมือนกีบกล้วยจะเหมือน
ตาลจะเหมือนลูกตาลอะไรอย่างนี้ก็จะมีลักษณะกันใช่อันนี้เราพูดจะได้เข้าใจกันว่าทำไมถึงให้ไปดูใช่ยิ่งมีฝ่ายบางยิ่งดีฝ่ายในที่เล่นลับโอ้โหใช่มันรายละเอียดบางอย่างเนี่ยใช่แปลว่าไอ้คนแอบดูนี่มันต้องดูใกล้มากนะถ้าจะเห็นฝ่ายจริงๆแล้วคนที่แอบดูก็คือคนที่เรียนกับแกนั่นแหละครับก็คือลูกศิษย์เข้าใจไงเพราะยังไงอนาคตเขาก็ต้องทำใช่ไหมครับถูกต้องใช่แล้วต่อมาฮะเพราะจริงๆแล้วต่อมาจริงผมอยากจะแนะนำสายคนชอบถามเยอะสายแขกสายแขกใช่ไหมใช่สายแขกนี่คือนี่แขกเขาแขกเขาก็มีวิชากันอันนี้ของหมอฮิมครับคนถามผมมาเยอะอันเนี้ยใช่อ่ะผมอันนี้เป็นของจริงๆแล้วหมอฮิมเนี่ยท่านก็อยู่ในยุคเดียวคล้ายๆกับหมอแช่มเนี่ยครับในช่วงปี2500ประมาณ20กว่า20กว่ากว่าใช่แต่ท่านจะมาดังน้ำมันมาดังการทำเสน่ห์ผูกหุ่นคู่กับหมอลีบางกะปิในช่วงหนึ่งหมอฮิมกับหมอลีบางกะปิใช่นะซึ่งน้ำมันเนี่ยทางพระเกจิของไทยเราที่มีชื่อเสียงก็คือที่ไปหาแกแล้วไปเอาน้ำมันแกมาเป็นส่วนผสมคือหลวงพ่อทองหล่อวัดคันรัตที่อยู่พระประแดงพระประแดงใช่ครับอันนั้นนะครับน้ำมันของท่านส่วนมากจะเป็นของหมอฮิมหมอฮิมตอนนี้คือเก่งเรื่องเสน่ห์ใช่ครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ท่านเสียแล้วท่านเสียอันนี้คือครูสายแกครับพี่ช่วยนะครับตากล้องจับนิดนึงตากล้องช่วยจับครูบาอาจารย์สายหมอหิมนะฮะใช่ครับนะครับใช่ซึ่งตรงนี้ก็ดูไว้คือวันนี้ท่านผู้ชมนะฮะหลายสิ่งหลายอย่างที่เรามาคุยเนี่ยเป็นการบันทึกตำนานนะใช่ครับเพราะหมอหิมท่านก็เสียแล้วล่ะแล้วก็ในน้ำมันที่บอกเนี่ยจะเป็นน้ำมันที่เขาเรียกว่าเอามาใช้เป็นผมเรียกสารตั้งต้นได้ไหมเหมือนสารตั้งต้นนะเอามาเป็นเรื่องการทำเสน่ห์หัวเชื้อนะฮะเป็นหัวเชื้อนะฮะในการทำเสน่ห์ใช่ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยน้ำมันตัวเนี้ยก็คือปัจจุบันเนี่ยหายากเพราะว่าต้องเหมามาจากลูกหลานเขาการที่จะไปเอาเนี่ยมันยากมากเพราะว่าไม่เหลือแล้วมั้งป่านนี้โอ้ไม่เหลือแล้วครับแต่ผมก็พอที่จะมีหาทางได้ใช่ครับแล้วก็วิธีใช้เนี่ยถ้าเราเจาะจงเนี่ยให้เราเขียนใส่แผ่นกระดาษเขียนชื่อนะครับแล้วก็แกะฝาออกแล้วก็ใส่ไปถ้าเจาะจงนะม้วนไหมชื่อต้องม้วนไหมฮะม้วนครับม้วนชื่อเรากับชื่อเขาม้วนนะครับสองชื่อใช่ไหมฮะใช่แผ่นเดียวกันไหมหรือคนละแผ่นแผ่นเดียวกันแต่สองชื่อชื่อเราอยู่บนชื่อผู้หญิงอันนี้ไม่จำเป็นครับอันนี้ขอให้อยู่ในแผ่นเดียวกันอ๋ออยู่ในคู่เพราะว่าสูตรท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะบางสูตรอยู่บนอยู่ล่างบางสูตรเนี่ยต้องเขียนเสมอกันบางสูตรเนี่ยไม่มีปัญหาใช่ครับอันนี้คือเฉยๆของหมอฮิมบางสูตรเขียนใส่กระดาษบางสูตรเขียนใส่ใบพลูร่วมรักใช่ครับใบพลูร่วมใจอันนี้เขียนแค่กระดาษนะฮะแล้วก็ม้วนลงไปใช่ครับแล้วเสกยังไงฮะอันนี้ก็ผมก็เสกก็คือใช้บทของเขาหน่อยก็เฮโลมาเฮโลฮาริโลนะครับเป็นภาษาอาจจะมีต่อแล้วไปแค่นี้ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาจะจัดก็ติดต่อมาเถอะท่านผู้ชมนะฮะเพราะจริงๆแล้วหลายๆคนเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ต้องการคือต้องพูดว่าเป็นของในตำนานสายคารวาสผมถึงวันนี้ผมถึงโปรยหัวไงท่านผู้ชมที่เฟซผมนะรถไฟสายพิเศษเพราะบางคนมันอะไรนะไอ้สุดท้ายหมดไปแล้วใช่แล้ววันนี้ผมบอกอย่างนึงก็คือลิฟต์ลงจากคานดีไม่บอกด่วนพิศวาสนั่นแหละฮะนี่คือของหมอฮิมใช่ไหมเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำมันซึ่งท่านทำจากอะไรเราก็ไม่รู้หรอกผมว่าจะเป็นแรงครูอาจจะใช้คำว่าจิตวิญญาณผู้มีฤทธิ์ก็ได้แรงครูทางสายเขาล่ะครับครับใช่ก็คือมันบางทีเนี่ยท่านผู้ชมนะฮะบางอย่างน้ำมันก็น้ำมันธรรมดาแต่อยู่ที่แรงอธิษฐานหรืออยู่ที่กรรมวิธีในการปลุกเสกผมเสริมนิดหนึ่งได้ครับของสายแขกเนี่ยเขาจะมีวิชาหนึ่งเขาเรียกกบัตกบัตคือการทำให้อยู่ยงคงกระพันก่อนที่จะมีของพวกเราอีกก่อนที่จะพวกเราจะมีสายวิชาของกระพันเนี่ยมาจากแขกมาจากมลายูวิชากบัตเพราะว่าสมัยก่อนมันลบผมเคยเจอท่านผู้ชมเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงผมเจอสายแขกครั้งนึงเพื่อนผมเนี่ยของหายแล้วก็คือมันเป็นไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้มีดที่สำหรับตัดกระจกแล้วพวกนี้มันจะเป็นหัวเพชรมันจะแพงใช่ไหมฮะก็เลยไปดูแล้วท่านนั้นน่ะเขาเอาแค่บุหรี่แค่อะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็ใช้น้ำแก้วหนึ่งท่านผู้ชมเหมือนน้ำแก้วใสๆนะฮะแล้วก็สวดอยู่พักหนึ่งแล้วก็เอาไอ้ก้านก็เลยนะเหมือนก้านไม้กวาดไอ้ทางมะพร้าวนะฮะชี้ไปให้ดูทุกคนเห็นเหมือนกับรถในแก้วใบนั้นมีเงาของสถานที่ที่ของหายจริงๆผมไปผมเห็นกับตาเลยท่านผู้ชมแล้วเห็นเงาเนี่ยเห็นเป็นคนยืนแต่ว่าลักษณะที่เห็นเป็นเงาเนี่ยครับเหมือนกับเรามองไปที่สว่างแล้วก็ไอ้สิ่งที่เราเห็นนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับย้อนแสงอะทำให้เราเป็นเห็นเป็นภาพดำๆแต่เรารู้ทันทีว่าคนนั้นคือใคร
สมมติอย่างเงี้ยสมมตินะฮะสมมติในห้องเราเนี่ยมีอยู่5คนสมมติถ้าของหายสมมติถ้าพี่ศิระเอาไปนะฮะต่อให้พี่ศิระยืนเห็นเป็นเงาดำๆมืดๆก็ยังเดาออกว่าคือพี่ศิระใช่อันนั้นเหมือนกันสายนี้เขาก็มีทีเด็ดเยอะนะคือเราไปประสบกับตาตัวเองเนี่ยทำให้เรายิ่งเชื่อนะฮะแต่คนนั้นผมไม่รู้ยังอยู่ไหมฮะเพราะผมไปแต่ผมเด็กๆเพื่อนชวนไปก็ไปนอกจากนี้เขายังมีสายรักษาเอาเยอะอันโดนยิงอ่ะกลางหลังอ่ะหมอบอกผ่าไม่ได้แต่เขาใช้วิชาแล้วเคาะเลื่อนมันจะเป็นแนวโต๊ะอีกใช่ๆลูกกระสุนปืนตกออกมาโดยไม่ต้องผ่าเขาเรียกเราออกจากร่างเป็นเรื่องจริงนี่ของอิสระของแขกเราเนี่ยแหละเอาเป็นว่าง่ายๆท่านผู้ชมเนี่ยคุยกันให้ได้รับรู้นะว่ามีอะไรแปลกๆเยอะปั๊บเนี่ยกี้เสน่ห์สายหมอยิ้มแล้วมีอะไรครับบอสคือจริงๆวันนี้ผมให้เพราะเรามาเนี่ยผมบอกบอสมีเป็นโกดังก็เอามาทั้งโกดังอยากจะคุยเยอะๆเพราะวันนี้ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เปิดหูเปิดตาด้วยเหมือนผมเองนะคุณรุศิระหลายสิ่งที่ก็เป็นใช่ไหมฮะบางสิ่งไม่เคยเห็นนะใช่นี่เราไม่ได้จำกัดนะว่าจะต้องเป็นท่านใดท่านหนึ่งครูบาอาจารย์ท่านใดท่านหนึ่งวันนี้รวมมิตรเลยท่านผู้ชมจริงๆคนดูวันนี้ผมว่าสนุกนะใช่มันเป็นอะไรที่ว่ามันมีความหลากเราคุยกันแบบบ้านๆน่ะเราคุยกันง่ายๆก็อีกอย่างที่อาจารย์แนะนำคือเป็นชิ้นที่ว่าดังทางภาคใต้อย่างหนึ่งก็คืออันนี้นะครับเขาเรียกกันว่าชิ้นดอกไม้ชิ้นดอกไม้ใช่ชิ้นดอกไม้นะครับมันเหมือนพวกไอ้นี่แม่พวกไอ้นางฟ้าไอ้ตัวเล็กๆที่มันบินตามดอกไม้ไหมอ่ะไม่ใช่ครับอันนี้คือชินดอกไม้เนี่ยก็คือถ้าเปรียบทางของไทยภาคกลางเรียกว่ายินแต่ว่าเป็นชินที่มีฤทธิ์หรือว่าจิตวิญญาณอิสลามที่มีฤทธิ์นะครับเป็นจิตวิญญาณที่ว่าทางเนี่ยอันนี้เป็นของครูเทืองอินทองนะครับครับผมเขาหมายว่าอันเนี้ยเวลาที่เราบูชาหรือยังไงเนี่ยจะช่วยในการทำให้เรามีสง่าราศีเด่นกว่าคนอื่นเสริมมันเหมือนกับเรามีออร่าใช่ครับมงคลแล้วเวลาเราใช้ชินดอกไม้เนี่ยเหมือนตัวเราอ่ะท่านผู้ชมเหมือนเราเป็นดอกไม้อ่ะใช่ทุกคนเห็นก็อยากจะเชยชมใช่เห็นแล้วดูมีความงดงามกว่าเขาอย่างรุ่นแรกท่านเนี่ยคือขออนุญาตนะครับทางเมียน้อยก็ใช้นะครับเมียน้อยใช้เนี่ยโดนยิงไม่เป็นไรด้วยไม่ว่าท่านเองกับทุกคนได้เหนียวด้วยได้เหนียวใช่อันนี้คือเรื่องจริงนะครับมันไปตรวจได้จังหวัดตังนะครับลองไปถามเขามาคู่กันเขามาคู่ใช่เด็กๆคุยกันอยู่เรื่อยๆนะบางทีมันก็ต้องมีอย่างอื่นผสมอยู่เพราะคุณเสน่ห์แรงไปคนก็อิจฉาคุณนะใช่ถูกนะต้องมีมันก็ต้องมีกันกันต้องมีความว่องไวในการหลงมือโดนตบแต่ทางดีเกินฮะทางผู้หญิงที่ใช้เนี่ยว่าสมมากเนี่ยอันนี้ขออนุญาตนะครับผู้หญิงกลางคืนที่ใช้เนี่ยทางยินนั่นนะครับชินดอกไม้เนี่ยจะทำให้ดูโดดเด่นเวลาอยู่ในกลุ่มของเพื่อนประมาณถ้าสมมติตีมา5คนเนี่ยเราจะเป็นคนที่โดนเลือกต่อให้ไม่สวยแต่เขามองว่าเราสวยถูกตามันเป็นเหมือนมีออร่าที่เราคุยมันเป็นเหมือนกับมีเสน่ห์มีกลิ่นที่ทำให้คนเนี่ยอยากจะมาดมใช่ครับแต่นี่คือชินดอกไม้เพราะโบราณจริงๆชินดอกไม้เนี่ยมาจากลิเกป่าทางจังหวัดทางใต้เพราะจริงๆต้องเข้าใจอย่างนี้ท่านผู้ชมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสายวิชาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันมาจากศิลปินใช่ครับเพราะเวลาศิลปินเราก็ออกแสดงโชว์เนี่ยเขาก็อยากที่จะให้คนเนี่ยชอบมีรางวัลมีพวงมาลัยนะฮะแล้วก็ให้คนเนี่ยติดอกติดใจท่านผู้ชมรู้ว่าจ้างกันต่อใช่สมัยนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช้แหละใช้กันหมดใช้แต่คนแหละเพียงแต่เขาไม่บอกกันตรงๆเขาก็ปิดบังกันมาใช่ฮะชินดอกไม้ยังไงต่อฮะคุณลูกครับก็คือเวลาใช้ไหมฮะก็จริงๆแล้วถ้าคนมีเวลานะครับควรที่จะว่าชินเนี่ยเวลาบูชาทุกวันจันทร์ก็ได้หรือขึ้น15ค่ำนะครับดอกไม้7สีโอ้ครับดอกไม้7สีจุดกำยานไม่ต้อง7ศอกเอาแค่7สีปัจจุบันเนี่ย7สีเนี่ยถ้ามันหายากเนี่ยไม่ยากสามารถพวงมาลัยได้เลยถ้าอย่างนั้นเอาเป็นพวงมาลัย7สีได้เอาไอ้ที่มันต่อตาไงใช่อย่างนั้นจุดกำยานแล้วก็จุดเวลาจุดกำยานเอาเหล้าขาววางก่อนจุดกำยานอธิษฐานแล้วก็เอาไว้ที่ชานเพื่อให้แสงจากดวงจันทร์ใช่เพราะว่าสายนี้ถ้ายิ่งโดนแสงจันทร์จะทำให้มีฤทธิ์ครับพระติงก็บอกว่าแสงจันทร์เนี่ยมีเสน่ห์ใช่แล้วพระจันทร์เนี่ยท่านผู้ชมอย่าลืมที่ผมเคยคุยที่นี่เปล่าไม่รู้ไม่ทราบนะฮะพระจันทร์เนี่ยมันเป็นเรื่องของน้ำขึ้นน้ำลงใช่พระจันทร์ยิ่งขึ้นมันมีอิทธิพลต่อน้ำขึ้นน้ำลงมันก็เลยมีอิทธิพลต่อฮอร์โมนทางเพศน้ำขึ้นฮอร์โมนก็ขึ้นอะไรก็ขึ้นนะหลายๆคนก็จะงงนะฮะแล้วคนโบราณมักจะห้ามไม่ให้มีอะไรกันในวันพระใช่เพราะวันพระเป็นวันส่วนใหญ่เป็นสิบห้าค่ำนะฮะเขาสอนให้เรามีความ
อดกลั้นต่อกำหนัดแต่จริงวันนั้นน่ะเป็นวันที่กำหนัดขึ้นแน่นอนเพราะว่า15ค่ำเนี่ยก็คือน้ำขึ้นถูกไหมเขาถึงได้มีเรื่องหลอกเด็กสาวไม่ให้ออกไปเที่ยวในวัน15ค่ำกันถูกไหมพ่อแม่จะบอกว่าหนูไปเที่ยวไม่ได้นะ15ค่ำเนี่ยมันจะมีหมาป่าแปลงร่างมามาจับหนูไปแต่จริงหมาป่าที่เขาพูดถึงก็คือผู้ชายนี่แหละที่จะมาพรากพรหมจรรย์จากหนูไปแต่พ่อแม่ก็ไม่บอกแต่ถ้าหนูได้ยินอย่างนี้หนูยิ่งรีบออกเลยมันได้เวลาพอดีเพราะตรงนี้เนี่ยมันถึงบอกโบราณก็ถึงได้มีเขาเรียกว่าเรื่องเล่าต่างๆจริงๆเรื่องเล่าต่างๆเนี่ยมันมีที่มาที่ไปแต่เขามักจะไม่บอกเหตุผลเพราะว่าถ้าบอกเหตุผลไปตรงๆไม่ได้หนูออกไหมคะ15ค่ำผมไม่ออกครับคนแรกเลยหนูออกไม่เลยผมไม่เข้าบ้านครับนั่นแหละฮะต่อมาถ้าพูดถึงทางใต้ต้องขอพูดอีกเรื่องนึงครับเกี่ยวกับฤาษีนกเค็ดเอาใหม่นะชื่อเลยนะปู่ฤาษีนกเค็ดนกเค็ดใช่ถ้าทางภาคกลางเราจะรู้สึกว่าปู่ฤาษีที่เกี่ยวกับทางเมตตาเสน่ห์คือฤาษีนารอดไหมพรหมบุตรฤาษีโคบุตรใช่ฤาษีปู่เจ้าสมิงพายเรื่องพวกนี้มาปู่เจ้าสมิงพายเคยได้ยินใช่ที่เป็นหน้าเสือไม่ใช่ไอ้เดี๋ยวแล้วฤาษีนั้นน่ะที่เรื่องพระรออ่ะที่มีชงสามสายฤาษีโคบุตรที่มีธงไว้โบกเรียกใช่ไหมครับฤาษีโคบุตรแต่ทางใต้เราเนี่ยคือฤาษีนกเค็ดครับเป็นครูทางหนังตะลุงเป็นทางฝ่ายศิลปะการแสดงใช่เพราะว่าถ้าทางใต้เนี่ยเขาจะมีความเชื่อว่าจะมีฤาษีทางฝ่ายธรรมฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดีอธรรมใช่แต่ครูฤาษีนกเค็ดน่ะคือฝ่ายทางไม่ดีสามารถมีกามได้กินเหล้าได้ไม่เป็นไรครบคุณตัวเองได้ถ้าเป็นบรมครูทางเสน่ห์สายทางนี้เลยครับปู่ฤาษีนกเค็ดแต่นี่วิธีเคล็ดลับในการใช้ยากไหมฮะจริงๆแล้วก็บูชาทั่วไปแต่ก็เพิ่มเหล้าให้แกหน่อยใช่อาจจะบนด้วยเหล้าบุหรี่ใช่บุหรี่เหล้าก็อาจจะให้มันดีๆอ่ะครับอาจจะเป็นเหล้าให้แกแปลกๆก็ได้เพราะแกชอบของแปลกหมายถึงว่าเป็นอะไรที่แบบพิสดารเขาจะชอบเอออันนี้ถูกจริตเราใช่เพราะเวลาผมไปซื้อแก้บนที่บ้านหลายๆคนเวลาดูเฟซผมนะจะเห็นไม่สรรหาไม่ใช่เพียงอย่างนี้ลูกศิษย์อ่ะเขาจะฝากเงินซื้อเขาฝากเงินซื้อปุ๊บเวลาเราไปซื้อคุณรู้สิละผมก็เป็นคนที่ชอบเลือกผมจะเฮ้ยวันนั้นเคยส่งยี่ห้อนี้ไปละเคยให้ผมไปแล้วนะครับป่านนี้บินกันมีความสุขเฮ้ยวันนี้เราลองรีดูไหมวันนี้เราลองแบ็กดูไหมลองเลสดูไหมเงี้ยเพื่อให้เขาได้เปลี่ยนรสชาติฤาษีนกเค็ดก็เหมือนกันท่านผู้ชมคนไหนที่ชอบสายนี้นะฮะหนึ่งเลยที่ครูบาพูดก็คือว่าถวายเหล้าครับแล้วถ้าเป็นไปได้คือเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนนี่มันเหมือนกับให้เขารู้สึกว่าเพลินเพลินจิตนะฮะครับต่อมาฮะบอสครับคือถ้าพูดถึงทางใต้นะครับตอนนี้จะเป็นตัวนี้ครับผงยาแฝดใช่ชื่อเสน่ห์ยาแฝดเลยไหมชื่อก็บอกใช่ครับแล้วเฮ้ยท่านผู้ชมยังมีนะประเทศไทยยังมีนะเสน่ห์ยาแฝดใช่ครับยังเหลืออยู่อันนี้เขาสืบต่อมาจากทวดเลอาจจะอันนี้ของใต้ของทางใต้ครับโอ้บ้านชันบอยเลยนั่นแหละผมไม่มีบ้านผมไม่มีของอย่างนี้นะฮะใช้ยังไงบอสครับคืออันนี้สำหรับผมอยากให้คนที่ว่ามีสัจจะแล้วก็รักเดียวใจเดียวดีกว่าถ้ายังไม่มีคู่ครองจริงอ่ะรู้แล้วใช่ไหมใช่วิธีกัญชาเพราะว่าจริงๆแล้วอันเนี้ยการพิธีเนี่ยคุณต้องอาบน้ำเอากะละมังมานะครับกะละมังใหญ่แล้วยืนบนกะละมังยืนบนกะละมังแล้วก็เอาฝักใช้ฝักบัวหรือถ้าที่บ้านเป็นโอ่งขันตักลาดจากหัวอาบน้ำเสร็จก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยมาทำปุ๊บแล้วก็ลาดจากหัวลงสามขันครับแล้วก็เราก็เก็บน้ำอันนั้นเอาไว้ใส่ขวดเอามาเทใส่ขวดเอาน้ำนั่นนะครับตั้งไว้ให้มันตกตะกอนใช่ที่ไข่เยอะใช่ตกตะกอนเสร็จปุ๊บเราก็แยกขวดอีกโดยเอาน้ำนั่นนะครับที่ตกตะกอนเอามาใส่ขวดแล้วก็เอาผสมกับอันนี้แล้วเวลาใช้เนี่ยเราก็ใส่ให้คนที่เราหมายปองครับดื่มกินใช่อันนี้ใช้ได้ยันหลานครับยันหลานบวชก็มันเยอะใช่เพราะเวลาใช้จริงใช้นิดเดียวใช่ครับนะฮะใช้นิดเดียวแล้วใช้ได้ครั้งเดียวด้วยใช่ครับอันนี้เป็นตำราของทางภาคใต้นะครับเพราะว่าอันนี้เขาเรียกยาแฝดสิ้นธรณีเลยนะโอ้โหใครยืนหมดแผ่นดินเลยใช่รักนี้สิ้นธรณีเป็นชื่อยาแฝดของเขาจริงนะยาแฝดรักนี้สิ้นธรณีใช่ได้ครั้งเดียวแล้วคนเดียวครับครับคือเขาบอกว่าอันเนี้ยมันจะเสียอย่างคือหาทางแก้ยากมาก
พราะว่ามันจะฝังไปที่กระดูกดำเลยก็มันอยู่ข้างในไงท่านผู้ชมกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันอยู่ข้างในเลยกินหนังกินเนื้อกินกระดูกใช่ครับครับแล้วมันจะมีเอฟเฟกต์ไหมเนี่ยไม่มั่นใจตัวนี้ไม่มั่นใจอันนี้ก็คือผมต้องอยากให้รับผิดชอบถ้าใช้แล้วจริงก็อยากให้รับผิดชอบอะครับก็จริงๆแล้วจะบอกว่าจริงๆต้องคนที่คุณจริงๆอะครับคุณรักจริงๆคุณตั้งใจจริงอะใช่นะฮะเอาเป็นว่าพัดๆไปก่อนผ่านไปก่อนนะฮะพวกอันเป็นแรงแต่จริงๆแล้วส่วนมากอันเนี้ยเขาจะให้ใช้เมียหลวงจับผัวเพราะผัวไปมีเมียน้อยอย่างนี้ให้รักเดียวใจเดียวแต่จริงๆผมเคยเจอเรื่องนึงนะฮะตอนนั้นอยู่ใต้นะฮะมันจะมีเคล็ดอะไรไม่รู้ผมไม่รู้นะฮะผู้ชายที่มีเมียเวลาไปนอนกับคนอื่นนะฮะไม่ขึ้นนะเคยได้ยินไหมเรื่องนี้นะฮะเคยได้ยินครับแล้วกลับมานอนกับเมียคนเดียวเมียจะมีคาถาบทแก้เขาอยู่เขาฝากแช่งไว้เขาไม่ใช่พี่เขามีคาถาแล้วต้องกลับมานอนกับเมียคนนี้คือเมียหลวงคนนี้เท่านั้นแล้วทุกอย่างก็ยังใช้งานปกติแต่ถ้าเกิดว่าไปมีเมียน้อยเยี่ยวได้อย่างเดียวไอ้เจี๊ยบพูดดีไหมคือรายการเราสบายเขาเรียกว่าแทงไม่เข้าไม่ขึ้นเลยแหละคือมันจะเป็นถ้าทางที่ผมได้ยินมามันจะเป็นวิชาหักเสือหักดิบมันจะใช้เสือสี่เหลี่ยมแล้วก็ใช่ตัดมุมแล้วเวลารู้ว่าผัวจะไปหาเมียน้อยเนี่ยหักแล้วก็พับไว้ท่องแล้วก็พับไว้ต่อให้ไปหาใครก็ไม่ขึ้นใช่ก็มันก็หักอยู่อย่างนั้นน่ะใช่อันนี้เป็นโบราณผมนึกถึงอะไรนั้นหนังอยู่เรื่องนึงไอ้อะไรนะมือปืนโลกพระจันทร์อะไรมั้งที่ว่าเด็กผู้หญิงที่โดนเข้าไปขายอยู่ในกรอบเพื่อขายบริการแล้วมันมีสวดประคาถาอะไรไม่รู้ไอ้ผู้ชายที่มาเที่ยวบอกแม่งมึงไม่ต้องสวดได้ไหมไอ้คาถามหาโหดมึงเนี่ย มหาโหดนะเพราะเด็กมันก็รักษาพรหมจรรย์มันได้ครับผมแล้วข้อต่อมาตัวไหนต่อมาเลยครับคืออันนี้พูดถึงเรื่องยาแฝกก็คือพูดถึงเรื่องอันนี้แหละครับอันนี้ครับเส้นนี้นะเห็นอย่างนี้นะเฮ้ยมันคืออะไรอันนี้ของทางเหนือเลยครับมันเป็นสมุนไพรไหมไม่ใช่ครับก็คือเขาเรียกยาแฝดไทยใหญ่เขาปั้นมาคือบดเป็นผงก่อนแล้วก็ใช้เท้าปั้นด้วยจริงๆนะครับเพราะว่าที่สุดอ่ะต้องใช้เท้าอ่ะใช่เพราะว่าอาจารย์ที่สร้างเนี่ยไม่มีแขนสองข้างใช่เดี๋ยวอ๋ออาจารย์ไม่มีแขนใช่ครับท่านผู้ชมถ้าเกิดคนไหนดูแฟนเพจเราอ่ะจะเห็นอยู่ใช่อาจารย์ท่านหนึ่งใช่ครับบอกชื่ออาจารย์ได้ไหมฮะท่านชื่อว่าสลาเลื่อนหรือทางภาคการเรียกสลาเรารัตนมณีครับเป็นอาจารย์ทางไทยใหญ่ซึ่งครับสมัยปัจจุบันคนรู้เยอะแล้วแต่เมื่อก่อนเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกนอกจากอาจารย์ยุคใหม่ที่ไปขอมวลสารท่านคือตัวยาแฝดตัวเนี้ยเอามาทำขุนแผนเอามาทำของที่เกี่ยวกับเครื่องรางสายล่างเป็นส่วนสำคัญครับและที่สำคัญเลยท่านมีเมียตั้ง30คนอยู่ในบ้านเดียวกันท่านไม่มีแขนนะท่านผู้ชมใช่ครับท่านไม่มีมือทั้งสองข้างนะฮะครับท่านมีแต่เท้าเพราะจริงๆแล้วที่ท่านจริงๆแล้วที่ก่อนที่ท่านจะมาทำยาแฝดตัวเนี้ยท่านน้อยใจและคิดจะฆ่าตัวตายด้วยว่าเกิดมาไม่มีแขนใช่ก็เลยท่านอยู่ในหมู่บ้านหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยท่านเหมือนกับนอนหลับไปแล้วมีเทวดามาบอกครับมาบอกตัวยามาบอกสูตรมาบอกสูตรให้ท่านก็เลยไปค้นหาเลยที่ป่าที่ท่านอยู่ครับหลายปีเลยครับจนครบจนได้ตัวยาตัวนั้นจนได้ตัวยานั้นมาแล้วท่านก็มาทำโดยใช้เท้านี่แหละก็ไม่มีมือก็ต้องใช้เท้าใช่เท้าปุ๊บจนท่านนำมาใช้กับสาวในหมู่บ้านเรียบร้อย30คนก็จริงๆแล้วใครที่ได้ไปอ่ะที่จังหวัดนะครับผมจะบอกอย่างนี้แม่ฮ่องสอนคือไปแล้วถ้าไปเจอก็ลองดูครับแล้วที่บ้านแกเมียยังช่วยแกทำเลยโอ้ดีครับดียิ่งกว่าแต่ก่อนแล้วท่านก็เป็นคนมีฝีมือด้วยเขียนยันเขียนอะไรใช้เท้าเขียนใช่ครับคือพอท่านได้มาทางนี้แล้วท่านได้ไปสืบต่อจากอาจารย์ที่อยู่ในไทยใหญ่ต่ออีกนอกจากเทวดาก็คือคอเทวดาบอกเสร็จปุ๊บก็เรียนวิชาเพิ่มใช่เพราะจริงๆจะอย่างเดียวมันก็บางทีก็ไม่สนุกแล้วเหมือนเราเริ่มเข้าสู่วงการท่านผู้ชมพอเข้าสู่วงการปุ๊บมันก็ต้องมีอะไรเพิ่มเติมอีกนี่คืออาจารย์ท่านเนี่ยไปเรียนต่อกับอาจารย์ต่างๆอีกใช่ครับอันนี้เป็นสมุนไพรที่เทวดามาบอกใช่เป็นตัวหลักของท่านเลยที่อาจารย์คารวาสยุคใหม่แล้วพระเกจิยุคปัจจุบันเนี่ยต้องไปหาท่านไปหาแต่เขาไม่บอกสูตรกันครับคือเอามาเป็นตัวเชื้อใช่ครับโอ้แล้ววิธีใช้บอสยากไหมฮะเนี่ยจริงๆวิธีใช้ทางสายเนี่ยนะครับถ้าคนได้บูชาแล้วเนี่ยแค่หักนิดเดียวพอแล้วจริงๆมันต้องกัดกับน้ำลายเราครับถ้าแฟนหรือคนที่เราหมายป้องอยู่ก็ถุย
ใส่ในชามครับแต่ขอให้โดนน้ำลายเราครับแต่ถ้าสมมติว่าเรากลัวจะโดนแบบไม่อยากกัดไม่อยากโดนปากก็คือเอานิ้วแตะน้ำลายใต้ลิ้นแล้วมาแตะไว้แล้วก็มาใส่เหมือนกันใช่ครับสูตรมันนะใช่ก็คือสายเนี่ยเขาเรียกว่าสยบแทบเท้าเพราะท่านใช้เท้าทำถูกต้องสยบแทบเท้าใช่ใช้ได้ทั้งหญิงทั้งชายทั้งตุ๊ดทั้งเกย์ทั้งทอมใช่ครับนะฮะ everything jingle bell ใช่แต่จริงๆวันนี้ที่คุยกันจบนะครับไม่ได้แนะนำไม่ได้อยากให้เราเนี่ยไปทำนกลูกนกทาถูกต้องครับครับแล้วมีอันต่อมาแล้วฮะบอสครับจริงถ้าต่อมาเนี่ยผมขอพูดถึงเกี่ยวกับน้ำมันพรมประสิทธิ์น้ำมันพรมประสิทธิ์ใช่อันนี้คุ้นหูกันนะน้ำมันพรมประสิทธิ์ในสายหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องนะครับเป็นจริงๆแล้วเมื่อก่อนไม่ค่อยมีใครทราบว่าท่านหลวงพ่อแช่มทำน้ำมันฝ่ายนี้ด้วยเป็นน้ำมันเกี่ยวกับพรมลิขิตนะครับเป็นน้ำมันที่ว่าคารวะไม่สามารถทำได้พระทำได้อย่างเดียวเพราะต้องสวดปฏิโมกข์สวดในพรรษานะครับเวลาสวดเนี่ยก็คือต้องสวด 84,000 จบในพรรษาเท่านั้นไม่ต้องตกใจหลวงพ่อแช่มท่านได้ปฏิโมกครับครับก็เพราะเรื่องพวกนี้ท่านโดนอธิกรณ์ปะ8ข้อแล้วท่านแก้ได้หมดท่านแก้ได้หมดแล้วก็มีข้อหนึ่งก็คือว่าเอ้าทำไมท่านไม่ลงปฏิโมกข์เอ้าผมจะลงทำไมในเมื่อผมสวดได้ผมก็สวดของผมเองครับเพราะแล้วท่านก็จะยึดวัดปฏิบัติในปฏิโมกข์ก็คือด้วยตัวเองไปเลยครับใช่ครับเนี่ยท่านผู้ชมหลายๆสิ่งนะเพราะผมมันเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในประวัติศาสตร์เลยครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกน้ำมันพรมประสิทธิ์เนี่ยคุ้นหูพวกเรากันดีครับก็รู้ว่าเป็นวิธีใช้ก็คือป้ายธรรมดาไหมไม่ใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเขาจะได้ยากมากเขาเอาไว้ป้ายตาไว้เล่นโปรถั่วถูกต้องการพนันการพนันจะได้ตาทิพย์ไงท่านผู้ชมใช่คล้ายๆเขาเรียกอะไรน้ำมันตาทิพย์ของหลวงพ่อปานวัดคลองด่านวัดบางเฮียเราเนี่ยครับแล้วก็พอเล่นปุ๊บแล้วก็สามารถที่จะนำไปค้าขายแล้วก็ดูเวลาจะเดินทางไปไหนถ้าสมมติน้ำมันครับขึ้นในระหว่างที่เราใช้นะครับน้ำมันขึ้นมาเต็มเนี่ยแสดงว่าเราดวงดีแต่ถ้าอยู่ดีๆน้ำมันหดแสดงว่าเราดวงไม่ดีแล้ววันนั้นเคยเห็นท่านผู้ชมเคยเห็นอย่าได้ออกไปเคยไปคุยกับคุณป้าท่านนึงตอนนี้ท่านเสียแล้วนะฮะครับเขาจะมีเหมือนน้ำตาปลาพยูนน่ะอยู่ในขวดแล้วเวลาสวดท่านผู้ชมนะเฮ้ยมันขึ้นได้ด้วยนะครับมันมีขึ้นลงได้ด้วยนะทั้งที่ตั้งไว้เฉยๆนะท่านผู้ชมสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือถ้าเราไม่เห็นกับตานะเราฟังเราโม้จริงไหมฮะแต่พอเราไปนั่งอู้ขึ้นได้จริงก็น้ำตาปลาพยูนนี่แหละโบราณเรียกน้ำตาหนังเงือกนั่นแหละเดียวกันนะฮะเอามาทำนู่นนั่นนี่มันก็เลยทำให้ปลาพยูนเราสูญพันต่อมาจริงๆที่ทำให้คนรู้จักน้ำมันพรหมสิทธิ์คืออาจารย์หวดนะครับอาจารย์พิทักษ์อาจารย์หวดที่เป็นศิษย์หลวงพ่อแช่มอาจารย์หวดที่พิทักษ์ใช่เพราะอันนี้ผมนอกเรื่องอาจารย์หวดเนี่ยท่านก็ได้ตำราครึ่งนึงของหลวงพ่อแช่มมาใช่อาจารย์หวดเนี่ยเป็นบิดาพ่อเพื่อนผมอยู่กันตอนนั้นอยู่ลาดพร้าว71ใกล้ๆเรานี่เองแล้วพอดีท่านเสียก่อนเคยคุยกันอยู่เนี่ยสูตรเรื่องอะไรเนี่ยแต่ลูกเขาไม่รับลูกเขาไม่รับแล้วมันต้องเรียนคู่ด้วยเสียดายไงใช่ลูกเขาไม่รับแต่ผมมารับก็เลยไม่ได้ต่อเพราะว่าไม่ได้คู่ไม่ได้คู่กันเพราะเวลาเรียนคู่ครับใช่เพราะอาจารย์หวดเนี่ยคือตอนนั้นท่านเป็นพระพอท่านสึกมาเนี่ยท่านใช้วิชาของหลวงพ่อแช่มทั้งนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นพระยันเจ้าสัวน้ำมันใช่แล้วก็น้ำมันเนี่ยทำให้ท่านเป็นคนมั่งมีเลยร่ำรวยเป็นข้าบดีเป็นข้าบดีเลยครับใช้น้ำมันนี้จนเป็นข้าบดีท่านจำใช้สองอย่างก็คือน้ำมันนี้กับยันเจ้าสัวตอนนี้ท่านเสียไปหลายปีแล้วหนังสือรู้สึกหนังสืออนุสรผมยังได้ไว้เล่มหนึ่งครับก็คือใช้อยู่สองอย่างท่านผู้ชมก็คือน้ำมันนี้กับยันเจ้าสัวเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องแต่ต้องอย่าลืมนะอย่างนึงท่านผู้ชมนะฮะคำว่าเสน่ห์เนี่ยบางคนคิดโอ้ยได้แค่เรื่องผัวเรื่องเมียไม่ใช่ใช่นะเสน่ห์นี่มันคักขายเลยนะท่านผู้ชมคนไหนหลายๆคนเห็นไหมฮะก็เอาง่ายเวลาคุณไปขายของท่านผู้ชมคุณดูมีเสน่ห์เนี่ยกับอีกคนดูไม่มีเสน่ห์เนี่ยใครจะขายดีกว่ากันใช่ก็อย่างของไม่ใช่มานอกจากอาจารย์พูดแล้วผมยังจำคู่ของท่านอีกท่านผมจำชื่อไม่ได้ก็เรียนมาคู่กันแต่พอตอนตำราหลวงพ่อเต๋ได้ไปครึ่งนึงของจันทร์หวดได้ครึ่งหนึ่งกับเพื่อนของท่านไม่ได้แต่เดี๋ยวอย่างก่อนอื่นท่านผู้ชมนะฮะรายการศรัทธาของเราก็มีใช่ครับท่านผู้ชมสีพึ่งเลยฮะผมมาเอาผมให้ดูก่อนตอนนี้ประสบการณ์เยอะโอ้โหท่านผู้ชมนะฮะผมบอกว่าที่ขายไปนะฮะแล้วก็ที่คนใช้อยู่นะฮะประสบการณ์เยอะมากเลยนะฮะเพราะอันนี้เนี่ยหนึ่งก็คือว่าทำแบบเขาเรียกว่าให้ประสบความสำเร็จเร็วแล้วพระ
ที่เมตตาอธิษฐานจิตให้เราครับนะฮะมีหลวงปู่ลอยนะฮะวัดอะไรผมจำชื่อไม่ได้แล้วอยุธยาอยุธยาอาจารย์พิชาญครับพบชุดนี้เนี่ยฮะเราไปที่กรุงเก่าครับนะฮะไปให้พระที่อยุธยาเนี่ยช่วยเมตตาปลุกเสกอธิษฐานจิตให้เรามีพระอาจารย์พิจารณ์นะฮะโอ้ท่านนี้ผมบอกเลยว่าวัดโพผักไห่พระอาจารย์พิจารณ์เนี่ยผมบอกว่าท่านเป็นเขาเรียกว่าครูพันหนุ่มนะครับพันหนุ่มพันหนุ่มโอ้เป็นความรู้ท่านเต็มจริงๆแล้วพันหนุ่มท่านดีอย่างนึงผมชอบมากเลยนะฮะไม่หวงความรู้เลยท่านทำตะกุดได้เยอะนะแล้ววันนั้นเชื่อไหมที่เราไปขอความเมตตาท่านให้ท่านช่วยอธิษฐานจิตนะฮะครับเชื่อไหมโอ้โหคุยจนถึงค่ำเลยอือติดจริงๆถ้ายังไม่เย็นมากไม่ค่ำมากนะฮะเราคุยต่อนะครับผมว่าอาจารย์แอบดูอยู่นะครับอาจารย์น่าจะแอบดูแล้วให้ความรู้เราอย่างน่าจะแอบดูรายการเราอยู่แล้วก็สีพึ่งนี้ท่านผู้ชมนะยังมีทั้งวัดหน้าต่างในหน้าต่างนอกครับอาจารย์ครับแล้วก็พ่อยวงครับที่ท่านช่วยเราแล้วก็อีกที่นึงก็คือวัดกลางขุนแผนหลวงพ่อชมหลวงพ่อชมอาจารย์โอ้โหแบบหลวงพ่อชมท่านก็สิทธิ์หลวงพ่อสวัยวัดปีดารามตบสามารถตบแผ่นทองเข้าร่างกายได้ครับคือที่ไปนะฮะครูศิลาครับท่านผู้ชมครับทุกองค์เนี่ยเมตตามากๆแล้วเกิดใครสนใจท่านผู้ชมนะฮะสามารถที่ติดต่ออินบ็อกซ์นะพูดคุยกับทางแอดมินเราได้เลยนะฮะพร้อมตรงนี้พร้อมส่งเลยตอนนี้บอกพร้อมส่งนะฮะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยได้รับความเมตตามาเพราะเราก็ต้องมีใช้ทุนในการที่เราต้องมีทุนทรัพย์ครับหลายอย่างต้องค่าแพ็กเกจเราเนี่ยค่าสีพึ่งค่าทุกอย่างท่านผู้ชมแล้วเราไปให้หลวงพ่อเมตตาอธิษฐานเราก็ต้องถวายปัจจัยทานแล้วก็แต่จริงๆแล้วท่านเนี่ยเมตตามากๆผมอยากท่านผู้ชมเนี่ยถ้าว่างๆนะฮะไม่ให้ว่างนะฮะท่านผู้ชมเองเนี่ยไปกราบได้แวะไปกราบเถอะครับนะครับเขาเรียกว่าพระอาจารย์ที่เก่งๆดีๆนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าทำให้เราได้กราบไหว้ได้อย่างสนิทใจเนี่ยยังมีเยอะท่านพิจารณ์กระทั่งพันหนุ่มอยู่ใช่ครับใช่ครับ30น่าจะ40ตอนนั้นแต่ความรู้ท่านแน่นโอ้แล้วท่านเลี้ยงไก่ป่าโคตรดุเลยไก่อะไรโคตรดุเลยมันจิกหมานะไก่ตีหมาใช่ไก่ป่าโคตรดุเลยเพราะใช้คาถาไก่เถื่อนเลี้ยงพญาไก่เถื่อนเวชาสกุกูฟ้าเทาเวใช่นะฮะท่านทำตะกุดหมาป่ามหาลุดอยู่ผมใช่ครับใช่ผมติดตามท่านอยู่แล้วก็ที่สำคัญก็คือห้องฤาษีท่านที่ผมเข้าไปเนี่ยครั้งแรกเข้าไปปวดหัวท่านผู้ชมออกมาปุ๊บปรับธาตุใหม่เข้าไปใหม่ไม่เป็นไรละเห็นว่าฤาษีท่านสายครูวัตตะกูครับครูแรงทุกคนนะท่านผู้ชมเคยเอารูปมาลงในก็เรียกในเฟซบุ๊กแล้วล่ะนะครับผมอ่ะบอสต่อเลยครับจริงถ้าจะพักกลางเนี่ยจะขาดไม่ได้จำนวนนี้ก็คือน้ำมันว่านดอกทองใช่เวลาเราคุยถึงเรื่องเสน่ห์นะท่านผู้ชมนะฮะถ้าคำว่าดอกทองไม่ออกจากปากพวกเราเนี่ยไม่สำเร็จมันต้องมีคำว่าดอกทองออกทุกครั้งนะท่านผู้ชมนะฮะแต่ปีนี้ผมไม่ได้ดอกเยอะปีนี้ครับอย่าว่าแต่เลยฮะสถานีเราข้างหน้าก็ปลูกว่านดอกทองอยู่แล้วเที่ยวแล้วผมก็ไปแอบเก็บดอกแห้งมาจานบอยเห็นขอเลยนะฮะผมก็ให้ยังเก็บอยู่ผมยังอยากได้อีกนะเพราะว่าตัวอยู่อุ้ยเดี๋ยวตัวหน้าฐานนี่เราจะไม่เหลือเพราะว่าของเราเป็นดอกทองใหญ่ตัวผู้ดอกทองใหญ่ตัวเมียแล้วก็ดอกทองเขมรแล้วก็มีดอกทองใบเดียวแล้วอย่างว่านดอกทองเนี่ยอันนี้ของที่ไหนครับบอสครับจริงของว่านดอกทองนี้ของหมอคอยจันทศรครับครับเป็นของจังหวัดตังอีกเป็นครูเก่าอ๋อนักกี้บอกภาคกลางอยู่เลยอยู่ลงตังแล้วใช่มีตัวนึงที่มีตัวนึงอันนี้คือภาคกลางครับดอกทองเหมือนกันแต่อันนี้คือภาคกลางอันนี้คือภาคใต้มันจะแยกกันครับใช่ก็จะมีเป็นว่านที่ว่าจริงๆดอกทองนี้มีหลายสายพันธุ์หลายสายพันธุ์ใช่ครับผมก็ชอบอ่ะส่วนตัวก็ชอบเหมือนกันเอางี้เอางี้เดี๋ยวคือจริงๆต้องมีผมบอกเลยว่ารายการเรานะฮะทั้งพิธีกรทุกคนทั้งแอดมินนะฮะชอบดอกทองทุกคนไม่เดี๋ยวผมเล่านิดนึงอาจารย์หยัดผมก็มีอาจารย์หยัดสุจิโตวัดราชสนุทวันนั้นน่ะผมเก็บว่านเสร็จแล้วใส่หลอดเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บก็คุยกับลูกศิษย์ผู้หญิงผมก็เดินท่านเลยขอเอ่ยชื่อเธอหน้าน้องไอ้แกก็ไม่มีแฟนกันไม่มีอะไรผมก็เดินไปบอกแล้วอาจารย์เอาไงไอ้มันอยากลองของครับแล้วท่านก็ถามฮะไอ้ว่าจะเอาจริงเหรอไม่ถามบอยมั้งอ่ะอาจารย์แล้วเสร็จไอ้เข้ามากับเพื่อนเขาบอกว่าหนูจริงพี่หนูไม่มีแฟนหนูตั้งหลายปีพอลงให้เสร็จเลยเสร็จพอได้ข่าวอ้าวแล้ววันนี้ไอ้ไม่มาเหรอไม่มางานเหรอเพราะว่าจะออกกฐินออกแหละอ๋อพี่ไอ้มันกำลังท้องอยู่โอ้โหงานเข้าโอ้โหอันนี้ผมขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยเพราะน้องเขาอยากจะมีลูกอยากจะมีอะไรเงี้ยแล้วเขาไม่มีแฟนเอาไว้ว่างๆแต่ตอนนี้ขบกว่าแล้ว
ผมรู้แล้วล่ะตอนนี้ดอกไม้ประจำรายการของเราคือดอกทองจริงว่านี้ก็ต้องเวลาที่จะใช้หรือว่าเวลาแบบปลูกเนี่ยต้องมีเลิกมียามด้วยรดน้ำมนต์นี่เวลาผมรดอ่ะผมใช้สายใช้เทสาตรีไหมเลิกเราดูทีวีผมชอบทีวีเลิกดูทีวีเลิกมันไม่เอาเทสาตรีอ่ะพี่บ้านรู้อยู่แต่เราเอากลางๆทีวีน่ารักมากแล้วเวลาผมฉีดผมก็ต้องสวดด้วยนะโมพุทธายะนะมะพระธาตุพระสัทนะมะอาอุครับเราก็จะสวดแล้วก็จะลงพวกเนี้ยนะคิดว่าเวลาลงดกทุ่งดกทุ่งดกทุ่งใช่ไหมแต่ปีนี้ผมไม่ได้ค้นหาว่าดอกมันได้น้อยเหลือเกินเพราะปกติช่วงเนี้ยเมษาพฤษภามิถุนาผมจะได้ดอกเป็นร้อยๆกระป๋องแล้วจริงจริงบอกคุณชาวบ้านพี่ศิลานี่แหละฮะเป็นคุณรู้ดอกทองของเราเพราะว่าผมต้องใช้จริงใช่เพราะว่าผมต้องใช้ไงผมปลูกดอกทองกระเจียวไว้นี่ผมต้องใช้ผมมีดอกทองแกมีไร่ดอกทองของแกเป็นไร่ส่วนตัวนะฮะแล้วเวลาเราปลูกมันเริ่มปลูกกระถางนะผมปลูกในกระมังอ๋อครับปลูกในกระมังยิ่งกว่าทุ่งลาเวนเดอร์นะใช่แล้วก็มีหลายกระมังด้วยเอาไปเป็นมวลสารทำพระทางเมตตาได้ครับท่านผู้ชมแล้วผมมีต้นสาวหลงพึ่งลงไปเก็บใบแห้งขึ้นมาเองแต่จริงสาวหลงเนี่ยไอหัวมันหอมนะเพราะมันหอมทั้งรากทั้งกลิ่นทั้งใบเป็นเลยหอมมากๆแล้วก็พวกเปราะหอมอะไรก็ช่วยได้หมดนะก็มันอยู่ในสูตรเดียวกันต่อเลยครับบอสครับเรามาเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงอ้าวนี่ไก่แดงน้ำมันบ้านไก่แดงท่านผู้ชมของพม่านะครับมันจะแตกต่างจากไทยของทางเหนือของทางเหนือของทางเหนือแต่อันนี้มันมีส่วนผสมของพม่าด้วยคือถ้าพูดถึงไก่แดงเนี่ยไก่แดงพม่ากับไก่แดงของไทยมันจะแตกต่างกันว่านนะฮะคือถ้าทางพม่าเนี่ยตำราจริงๆเลยนะครับที่ว่าทางอาจารย์ผมบอกมาด้วยนะครับคือต้องไปที่ถ้ำโปปาที่พม่าบนเขาเขาต้องไปเขาโปปาก่อนใช่เขาโปปาตรงนั้นจะมีถ้ำอยู่เพราะว่าที่โปปานี่ผู้ชมต้องเข้าใจว่าเป็นที่อยู่ของบรรดานักศิษย์ใช่บรรดาของเทวดานักเทวดาต่างๆนะครับอาจารย์ครับผู้อ่องนะผู้อ่องผู้มิงของเนี่ยเขาพม่าเขาถือว่าสายยาออกครับก็คือพม่าเขาถือว่าเขาเนี่ยเป็นที่ศูนย์รวมของคณาจารย์ด้วยศูนย์รวมของเทวดาเทวาท่านลาวก็ภูเขาควายภูเขาควายนะฮะถ้าไทยเป็นอะไรไหมฮะไทยเราเป็นถ้ำภูเขางัวหรืออะไรเนี่ยภูที่อยู่ชัยภูมิอ่ะอยู่ชัยภูมิอยู่พักดีหรือจะถ้ำเขาอ้อก็ได้ก็ได้ถ้าใต้ใต้ใต้เอาคิดง่ายๆนะถ้าในแนวตะเข็บเรานี่มีทั้งภูมะโลงภูปักปังภูสันลอนถ้าเลยไปแต่โปปาเนี่ยมันที่สุดของพม่าเขาแหละของพม่าคือยังไงฮะคือต้องทำพิธีบวงสรวงนะครับว่านคือต้องขึ้นเองไม่ได้ปลูกหมายถึงว่าเปิดป่าต้องเปิดป่าต้องทำพิธีแล้วก็ต้องไปหาเจ็ดวันเหมือนกันหาดงว่างเพราะวันพวกนี้เขานอนไงพอถึงช่วงที่เขาผัดไปถึงใบเขาก็จะนอนพอถึงช่วงที่เขาจะขึ้นเขาก็จับแทงขึ้นมาใหม่ครับผมก็ถือว่าว่านไก่เนี่ยก็ถือว่าทำมากินด้วยเป็นโชคลาภก็สามารถที่จะทาธูปทาเทียนได้จุดเพื่อให้เรียกคนเรียกทรัพย์ใช่เข้าใจแล้วท่านผู้ชมก็คือว่าวิธีใช้ให้ทาธูปหรือทาเทียนใช่เพราะเวลาจุดปุ๊บเนี่ยเขาจะเหมือนกับส่งยานออกไปครับใช่แล้วก็มีเป็นไม้ไก่กุ๊กด้วยเป็นส่วนไก่กุ๊กรู้จักไหมครับท่านผู้ชมไม้ไก่กุ๊กก็คือไม้ที่ว่าไก่ตัวผู้ไม่เป็นหลอกไก่ตัวเมียข้าบมาไปหลอกไก่ตัวเมียว่าเป็นนี่คือนอนนะคือนอนนะใช่แล้วตัวเมียก็ตามไปคิดว่าอันนี้คือหนอนแล้วคนก็เก่งกว่าก็ไปแย่งจากปากมันใช่ก็มีว่าก็เรียกว่าไม้ไก่กุ๊กนะฮะครับผมแล้วก็ส่วนมากอันนี้ก็คือเราก็ทาปกติที่คิ้วหน้าผากครับใช่ครับผมแล้วก็ถ้าสมมุติอย่างขายของก็ทาที่สมมุติขายเสื้อผ้าครับป้ายที่เสื้อผ้าได้เราอยากจะขายตัวนี้แล้วก็ป้ายไว้มันเป็นการเรียกดึงดูดใจของลูกค้าทุกคนครับใช่ครับแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะทางเหนือนะครับตัวนี้ก็จะมีอีกใช่แมลงวันทองหรือแมลงวันคำแมลงผู้เขาเรียกบางทีแมลงผู้คำแมลงผู้เงินแมลงวันคำแมลงวันคำใช่ก็คือจริงๆแล้วแมลงวันเนี่ยของทางเหนือเนี่ยผมว่าประสบการณ์เยอะนะเพราะจีนก็มาสักบ่อยชื่อผมไม่ยินรู้สึกจะอยู่ที่เดี๋ยวนะที่อยู่ใต้บัลลังก์ของใครสักคนหนึ่งด้วยน่ะครับที่เป็นคำเนี่ยใช่ใช่ที่เป็นสัญลักษณ์ครับบุเรงทองไหมอันนั้นเป็นแมงผู้แมงผู้เหรอฮะใช่มันแยกกันครับระหว่างแมงผู้กับแมงจิ้มมันจะสับสนนิดนึงนะใช่เพราะมันจะคล้ายๆกันระหว่างแมงผู้กับแมงวันเอาแมงผู้เราก็มีมานี่ฮะถ้าแมงผู้แมงวันคำนะท่านผู้ชมนะฮะตัวมันสั้นอย่างนี้ฮะตัวมันสั้นกับตัวมันยาวจริงแล้วอ่ะแมงวันตัวสั้นแมงผู้จริงๆของพม่าจริงอ่ะต้องทำจากล้อดุม
ล้อดุมล้อดุมเกวียนล้อดุมเกวียนแล้วต้องคนที่จะสร้างได้ต้องมีเชื้อสายกษัตริย์อย่างที่ผมได้มาเนี่ยเป็นของครูบาปันทิตะสลาลาวเจ้าสาหรือเป็นเจ้านะเขาจะมีเชื้อทางเจ้าครับทางเพื่อนๆ เขาด้วยที่เป็นพระเหมือนกันนะครับอยู่ป่าพงที่พม่าเหมือนกันครับผมแล้วข้างในจะต้องใส่วิชาประหลอดอีกเอาบรรจุประหลอดด้วยบรรจุประหลอดโอ้ใช่ครับของแท้ปัจจุบันนี้ก็ผมว่าก็มีที่ผมรู้จักนะแต่ว่าเก่าๆแล้วก็ต้องดูกันดีๆเพราะว่าของเก๊เยอะมันเหมือนกับว่าแกะมาทำเก่าเฉยๆครับก็คือจริงมันมีดีมานด์อ่ะใช่ถูกไหมก็มีดีมานด์เยอะปุ๊บซัพพลายก็ต้องมีซัพพลายแบบปลอมๆบ้างนะฮะเพราะแล้วเนี่ยมันต้องแยกให้ดีท่านผู้ชมผมเองเนี่ยบางทียังแยกไม่ออกนะแมงวันคำกับแมงผู้แมงผู้จริงมันต่างกันนะครับถ้าแมงผู้เนี่ยมันถ้าสำหรับแล้วเนี่ยมันดีทุกอย่างจริงคุ้มครองเพราะเป็นวิชาเป็นเครื่องรางของพระมหากษัตริย์บูเรนองอ่ะใช่ในการป้องกันในการสู้รบพูดแล้วอยากเลยจริงๆแต่ตามตำราผมชอบนะสายอย่างเงี้ยเพราะมันเก๋อ่ะแล้วมันเป็นแบบเป็นอะไรที่มันโอเคอ่ะนะฮะคือทุกวันเนี่ยผมก็หาที่ว่าของคือเวลาไปเหนือเนี่ยเราจะเห็นวัดไหนก็แมงผู้วัดไหนก็แมงผู้แต่เราต้องการที่ว่าตามตำราจริงๆคือต้องทำจากสายพระมหากษัตริย์สายมหากษัตริย์เหมือนกับเชื้อพระวงศ์อ่ะหม่อมอะไรเงี้ยของถ้าเป็นเปรียบเหมือนไทยนะครับวิชาประหลอดแล้วก็คือมีการปลุกเสกที่แยบยลด้วยครับใช่แล้วก็พุทธคุณจริงๆมันโหรอบด้านทั้งการคุณใสเพราะคิดดูสิครับบายินนองเนี่ยหรือบุเรงนองเนี่ยท่านก็คือพ่อแม่เขาเรียกบายินนองเนี่ยเขาก็ยังแบบใช้อ่ะใช่ครับแล้วท่านเป็นผู้ชนะสิบทิศอ่ะท่านผู้ชมใช่แล้วสื่อบายินนองนี่ก็มีเมียเยอะไหมเอ้าเยอะที่เอ่ยนามนะก็พอควรอันที่เราไม่รู้อีกนั่นแหละบายินนองนะฮะมันระบุว่าแมงคำน่าจะมีส่วนด้วยนะเพราะนอกจากท่านเป็นกษัตริย์นักรบที่ชนะสิบทิศแล้วเนี่ยต้องมีเสน่ห์ถูกไหมฮะสาวๆถึงได้ชอบก็ต้องมีเวลาปลอมตัวไงแอบปลอมตัวไปเมืองแปรปลอมตัวไปนู่นไปนี่ก็ต้องก่อนไม่มีทีวีปลอมตัวกันสบายสบายท่านผู้ชมแต่ก่อนไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะฮะครับนั่นก็คือแมลงผู้นะท่านผู้ชมใช่ครับต่อมาฮะตอนนี้ก็จะเป็นทางเหนือจริงก็จะต้องขาดไม่ได้คืออินครับอินอินก็เรียกอินนะถ้าเหนือเรียกอินถ้าภาคอีสานเรียกอินใช่ไม่ไม่โทรก็ไม่มีเดี๋ยวกล้องทางที่จับเลยฮะครับใช่ครับอินนี่หรืออินนะท่านผู้ชมเน้นในเรื่องของผู้หญิงผู้ชายกอดกันใช่ครับถ้าทางเหนือจริงสมัยก่อนเนี่ยเขาให้เป็นของขวัญ นะครับอ๋อจริงเหรอทำมาจากหินเลยจริงๆโบราณจริงถ้าไปศึกษาดีจะต้องเป็นตัวแก่ใช่แก่จากหินแก่จากหินแล้วหินนั้นน่ะถ้าคนที่เป็นมีวิชาเขาก็จะรู้ทิศทางว่าหินนั้นน่ะมันมีดีในตัวอยู่ทางทิศตะวันออกไหมอยู่ลักษณะอะไรอย่างเงี้ยก็จะดูพูดถึงอย่างอินหรืออินเนี่ยนะพูดจริงนะว่าแต่ก่อนผมก็กลัวนะผมเห็นว่ามันใสต่ำไหมนี่ไงมันผูกลูกผูกนามไหมผมถึงต้องอธิบายตามพระไตรปิฎกเลยว่าครับผมอธิบายให้ฟังนะฮะเพราะว่าจริงๆเนี่ยองค์ประกอบของตัวเนี้ยเขาพูดถึงเรื่องการกำเนิดของชีวิตเลยใช่ครับไม่ธรรมดานะเพราะว่านี่เขากล่าวถึงมนุษย์สภูมิมนุษย์สภูมิมนุษย์สภูมินะครับคือการกำเนิดของมนุษย์สามารถถือกำเนิดได้ในครรภ์มารดาเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบ3ประการครับนะฮะประการหนึ่งคือมาตาอุตุนีโหติคือมันดาเนี่ยมีไข่แล้วนะฮะประการที่สองคือมันตาปิตุปิตุโลสันติปาดาโหติก็คือมันดากับบิดาเนี่ยสมสู่นั้นมันจะทำเกิดส่วนที่ก็คือคันทับโถปัจจุปฏิโตโหติที่เราไม่ได้โน้พระไตรปิฎกเลยนะเพราะมองอย่างเงี้ยเฮ้ยกลายเป็นเครื่องรางของทะลึ่งไปแต่จริงมันคือจริงมันคือธรรมชาติมันเป็นธรรมสืบพันธุ์ธรรมสืบพันธุ์แล้วโดยถ้าบอกข้อที่3คันโทโพเนี่ยเขาบอกอะไรมีสัตว์มากําเนิดคือต้องมีจิตมาปฏิสนธิจิตที่เกิดมาในขณะปฏิสนธินี้นําพาอํานาจแห่งวิบากกรรมทั้งหลายมาด้วยมาด้วยวิบากนี่คือเขาสอนเลยนะว่านี่คือกําเนิดจิตที่มาก็คือมาจากพ่อแม่นั่นแหละแล้วจิตที่มาจุติหรือมาเกิดเป็นมนุษย์ก็คือมาเพราะวิบากกรรมมาวิบากกรรมมาเขาเรียกกรรมชรูปบางทีกรรมชรูปนี่คือกรรมที่นำส่งก็ทำให้คนมีความแตกต่างกันในรูปพันธุ์สันฐานผิวพันธุ์อะไรพวกนี้มันก็คือตัววิบากกรรมตัวนั้นกรรมที่จิตนั้นที่จะเกิดด้วยครับไม่ได้ของทะลึ่งนะเพราะจริงๆมันเกิดแต่กรรมทั้งทุกคนนี่คือเราอธิบายแล้วถ้าอยากจะรู้ให้ลึกอีกเนี่ยมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับเนื้อของประหลัดขิกคุณนี่แหละใช่ฮะเนี่ย
คือก็จริงๆอย่างของสายฮินดูเลยก็อย่างนั้นแหละฮะก็คือจริงๆก็คือก็มาจากของพระศิวะพระศิวะกับโยนีกับแม่ของมันก็คือพ่อกับแม่เรานี่เองใช่ครับอีกส่วนนึงครับบอสครับครับนี่เลยที่ตั้งอยู่กอดๆกันเลยอันใหญ่ๆเลยผมให้ดูชัดๆท่านผู้ชมนะใช่อันนี้คืออินเหมือนกันอินเหมือนกันครับแต่เป็นทางอาจารย์ทางภาคกลางผสมแต่เขาผสมคือเขามีครูบาอาจารย์ทางภาคเหนือใช่เขามีผสมถ่ายรูปขึ้นนะสองคนนี้ดูในทีวีนะฮะใช่ครับแล้วก้นเขามีอะไรไหมฮะก้นอันนี้ไม่มีแต่เป็นไม้โชว์ได้โชว์ได้ผมไม่เห็นอย่าไปนึกว่าเป็นของต่ำของทะลึ่งครับนะฮะอันนี้เป็นของจริงเราอย่าไปดัดจริตตัวแหลปฏิเสธเลยเฮ้ยเราเกิดมาจากตรงนี้แหละใช่ใช่เราเกิดมาจากตรงนี้แหละนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมว่าเป็นวัฏจักรธรรมชาติเขาแกะดีนะครับผมคือดูข้างบนเนี่ยเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่อันนี้น่าจะเป็นหัวใจของหลังเนี่ยน่าเป็นหัวใจที่เมื่อกี้น่าจะอิทธิโยถ้าเป็นผู้หญิงอิทธิโยถ้าเป็นผู้ชายก็คือปุริโสปุริโสใช่ครับแล้วก็ด้านข้างนี้ก็ใส่น้ำพระธาตุบางธาตุก็ใส่ธาตุสี่ก็ถ่ายแก้วใส่เครื่องมณีธาตุเมื่อกี้ผมอ่านอยู่เนี่ยนั่งอุนั่นนั่งมะอุเนี่ยใช่เนี่ยจะพักกษาเนี่ยเห็นมั้ยเค้าก็ลงไม่ใช่อันนี้ของสายภาคกลางใช่มั้ยฮะก็ควบไงฮะอาจจะเป็นเหนือมาผสมอยู่นะฮะด้วยแล้วก็มีภาคกลางเราด้วยไอ้นี้ใช้ยากมั้ยฮะบอสครับจริงๆแล้วเค้าคือถ้าเป็นองค์ใหญ่เนี่ยมันเป็นความสมบูรณ์คือความสมบูรณ์ความมั่งมีจริงๆจะบอกท่านผู้ชมว่าคําว่าความสมบูรณ์เนี่ยก็คือว่าอะไรครับก็คือว่ามันมีทั้งพวกพ่อแม่ใช่เป็นหญิงเป็นชายแล้วก็มีทั้งการสืบพันธุ์การเอาไว้ว่าจนเกิดลูกเกิดหลานเขารักกันสมบูรณ์เขารักกันใช่ครับก็ที่ผมบอกว่าสมัยก่อนเขาใช้เป็นของขวัญให้กับงานแต่งงานทางภาคเหนือเอ้ยจริงๆครับจริงๆแต่พวกเราอะไปเห็นแล้วก็ไปคิดว่ามันดูแบบอุบาทดูแบบน่าอุบาทเราก็นะถูกแล้วเราเกิดมาจากไหนใช่ไหมอันนี้เมื่อกี้ที่อย่างจริงๆสองอันนี้เป็นศิลปะที่ไม่น่าเกลียดนะใช่ยังที่ผมยกมาเนี่ยคือมนุษย์สภูมิเลยให้รู้เลยว่าให้การเกิดเป็นอย่างนี้นี่คืออุบายนะแล้วกรณีอย่างคล้ายๆเป็นเทียนเนี่ยบอสครับเทียนนี้เป็นการทำเสน่ห์ด้วยตัวเองครับใช่โอ้อย่างนี้ผมมีหลายตัวผมก็รับทำได้สิก็มันต้องอยู่ที่ว่าต้องรับมาจากสายไหนอาจารย์บอลเดี๋ยวโอ้อย่างนี้คุ้มนะคือการทำเสน่ห์ด้วยตัวเองคือการให้อาจารย์เขาทำของออกมาก่อนแล้วโดยการให้เราเป็นคนทำเองโอ้ยถ้าเป็นผมนะผมจะมีสัก50ตัวพูดถ้าเหมือนให้เช่าคอนโดไงอันนี้กินชอบใช่ตอนนี้ผมเห็นน่ะที่เป็นลูกอิงเนี่ยแหละแล้วข้างบนมีไส้เทียนด้วยมีผมก็มีสูตรก็กำลังทำอยู่เห็นมั้ยง่ายๆท่านผู้ชมนะฮะสมมุติแล้วเขาเอาไปจุดใช้กันนะไม่เราคิดง่ายๆนะท่านผู้ชมนะสมมุติเรามีเหมือนตู้จดหมายเล็กๆอ่ะเป็นล็อกเกอร์50ล็อกแล้วก็มีอินเนี่ย50วางแล้วก็ให้เช่าพร้อมกุญแจบอสเริ่มตาสว่างเฮ้ยพี่บอยคิดได้ยังไงแล้วก็ให้มาสวดเอาเองครับเก๋ๆนะฮะเสร็จแล้วก็ให้เช่าเป็นรายเดือนใช่ถ้าไม่ดีคุณก็ไม่ต้องก็จบไปเดือนนึงถูกไหมฮะแต่ถ้าดีคุณก็เช่าต่อไปถูกไหมฮะแล้วคุณก็มาทำพิธีไปเรื่อยๆโอ้คุ้มนะซื้ออิฐมาคู่หนึ่งสมมติคู่ละพันสมมติครับให้เช่าเดือนละ300สี่เดือนก็กำไรแล้วโอ้โหกันบอยสมองดีนะฮะแต่อันนี้ก็คือว่าให้ทำได้ด้วยตัวเองใช่ครับครับทำยังไงพอจะบอกได้ไหมฮะคือการทำด้วยตัวเองเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าสมมุติครับอันนี้ใหญ่ไปเราใช้แบบย่อก็ได้เป็นตะกรุดคู่อ๋อมีตะกรุดอีกท่านผู้ชมใช่ตะกรุดคู่เรียกจิตคนรักบางทีเขาเรียกตะกรุดหนีบไหมก็คล้ายๆกันครับแต่ตะกรุดคู่เนี่ยมันเป็นการย่อส่วนมาจากการทำอินการทำเสน่ห์ในป่าช้าการทำเสน่ห์ฝังหุ่นคือทำด้วยตัวเองคือผมอยากแนะนำว่าทำไมต้องทำด้วยตัวเองครับคือปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าการทำเสน่ห์ด้วยตัวเองเนี่ยมันดีที่สุดเพราะว่ามันเป็นดวงจิตระหว่างเรากับผู้หญิงถ้าเราให้อาจารย์ทำเนี่ยผมคิดว่ามันเปอร์เซ็นต์ที่ได้มันน้อยแต่ให้อาจารย์เป็นตัวสื่อแต่เวลาการเรียกจิตเนี่ยให้เราเป็นคนเรียกเองต่อให้คุณไปผูกหุ่นไปทำที่เกี่ยวกับเรียกผีผมคิดว่าการใช้ผีในปัจจุบันเนี่ยมันไม่แข็งแรงเท่ากับเมื่อก่อนเพราะสมมติว่าผีปัจจุบันเนี่ยสมมติคุณอยู่กรุงเทพแล้วคุณไปอยู่นครปฐมคนรักอยู่นครปฐมแค่คุณข้ามฝั่งไปนครปฐมคุณเจอที่เจอทางต้องเท่าไหร่ละผมไม่เชื่อใช่ไหมใช่แต่การทำด้วยตัวเองเนี่ยเราจะรู้ด้วยจิตว่าผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงใจเรามันสื่อกันได้มันเป็น
ดวงจิตระหว่างเรากับเขามันไม่ใช่เป็นดวงจิตระหว่างอาจารย์กับเขาเพราะจริงๆอย่างอาจารย์คนนึงสมมุตินะท่านผู้ชมนะฮะจะไปทำได้ยังไงเป็น10คู่ใช่แล้ววันนี้อาจารย์สมมุติอาจารย์กำลังบริกรรมปุ๊บมันจะไปไหนอ่ะผมเลยคิดว่าการทำเสน่ห์เนี่ยอันนี้ต้องบอกกับทางผู้ชมนะครับแล้วก็ลูกค้าด้วยทุกคนที่ว่าถามมาเยอะมากมันมีปัญหาเรื่องแบบเนี้ยที่ว่าใช้ได้ผลไหมอะไรได้ผลไหมคือผมต้องบอกย้ำตลอดว่าการทำเสน่ห์ที่ดีที่สุดคือการทำด้วยตัวเองที่ผมบอกว่าต้องเชื่อแบบสุดโต่งแล้วก็คุณอย่าสงสัยและที่สำคัญเลยเวลาคุณทำเนี่ยมันต้องทำแบบติดต่อกันต่อเนื่องบางคนแค่วันสองวันก็หายแล้วนี่คือไม่มีระยะไม่มีเหมือนเวลาผมทำพิธีอ่ะคุณรู้สิราการท่านผู้ชมครับเวลาทำพิธีเนี่ยผมมักจะเป็นบอกว่าผมคือตัวนำคือตัวช่วยแต่คนที่ต้องทำพิธีคือคุณสมมติผมไปตั้งสมมตินะฮะตั้งศาลให้กับสมมติคุรุศิลาที่บ้านถ้าเกิดผมทำสมบทเนี่ยแล้วเวลาผมกลับไปแล้วทำไงอ่ะแต่ผมต้องเป็นคนนำเป็นคนนำคุรุศิลาเป็นคนทำผมเป็นผู้ช่วยแต่พี่เดี๋ยวผมเป็นผู้ช่วยที่มีเขาเรียกมีความสามารถหน่อยนึงเพื่อที่จะให้พี่ศิลาเนี่ยสามารถที่จะอยู่ตรงนั้นได้ต่อไปตลอดหรือทำพิธีกรรมต่างๆที่บางคนเห็นในรูปนะฮะผมจะให้คนที่มาทำพิธีให้เขากล่าวตามและเขาเก่าและเขารู้สึกว่าเขาต้องบริกรรมอะไรเขาอยู่เรื่อยๆนะฮะแต่ขณะเดียวกันบางคนเวลาทำเขาทำไม่หมดซึ่งผมเอ้ยมันไม่ใช่นะเหมือนบอสพูดเหมือนผมคิดเหมือนผมเลยนะว่าคนที่จะทำแล้วสำเร็จต้องทำด้วยตัวเองหรือแม้กระทั่งเวลาผมไหว้ครูผมบอกว่าขอเองเลยใช่ครูลงมาแล้วศักดิ์สิทธิ์ลงมาแล้วเราเป็นเหมือนสื่อกลางเป็นเหมือนกับน้ำมันก๊าซอีกทีนึงแล้วให้เขาเป็นจุดประกายทำด้วยต่อไปหรือเราเป็นคนเชิญครูลงมาแล้วครูขอจากครูถ้าเกิดผมบอกให้สมมติสมมตินะฮะ คนมา100คนผมจะสามารถบอกได้หมด100มั้ยมันยากนะแต่ถ้า100คนคุณขอเองจบมั้ยจบแค่นั้นเองนะครับต่อมาแต่จริงๆแล้วเวลาทำการทำเสน่ห์ด้วยตัวเองสิ่งนึงที่คุณจะต้องเปลี่ยนเลยคือเปลี่ยนความคิดกับเปลี่ยนนิสัยตัวเองถูกต้องครับคุณต้องดูก่อนครับว่าไม่ว่าจะเป็นเคสไหนนะครับผู้หญิงที่บอกว่าผู้ชายทำไมต้องมีคนอื่นนู่นนี่คุณต้องย้อนดูตัวคุณก่อนว่าคุณผิดพลาดอะไรต่อให้คุณไปทำมาแล้วผู้ชายกลับมาเนี่ยยังไงเขาก็ไปอีกอ่ะเพราะว่าหนึ่งคุณเป็นคนยังไงอ่ะคุณไม่เปลี่ยนสันดานอ่ะใช่มันไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุไงมันแก้ที่ปลายที่พฤติกรรมด้วยนะฮะอย่างบางคนเนี่ยโอ้โหตดเหม็นมากเนี้ยสมมติแล้วคุณไม่พยายามที่จะกินอะไรที่มันขับตดเนี้ยใช่แล้วเวลามีแฟนปุ๊บผู้ชายเกิดไม่ชอบกลิ่นตดคุณล่ะถูกไหมฮะช่วงที่คุณทำของใหม่ๆอาจจะบอกว่าตดหอมก็ได้แต่พอรวมๆสักพักจะเริ่มเหม็นเหมือนเดิมบางคนผมไม่เชื่อเลยนะเฮ้ยมึงเลือกกันแค่เรื่องแค่นี้เหรอจริงเรื่องอะไรไหมครับบีบยาสีฟันจริงบางคนบอกหูมันมีมาก่อนมีอยู่คู่นึงเป็นรายละเอียดที่ไม่ซื้อผัดไทยให้กินงอนพันเลิกมันจริงๆมันแค่เสี้ยวเดียวนะก็จำไว้คำหนึ่งท่านผู้ชมเวลาอยู่ด้วยกันแล้วอย่าพูดคำว่าเราเลิกกันพูดเมื่อไหร่คุณได้เลิกเมื่อนั้นใช่ต้องอดทนต้องใจเย็นนะหลายๆคนพูดชอบท้าทายไงนั้นก็เลิกกันละกันแล้วบางแล้วบางคนไปหาอาจารย์มาอย่างเงี้ยอาจารย์ทำไม่ได้ผลคือบางอาจารย์เนี่ยเวลาเขาจะทำเสน่ห์เขาจะต้องดูวันปีเกิดถูกต้องครับใช่ไหมครับบางคนเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าอีกสัก3เดือนน่ะผู้ชายคนนี้ก็กลับมาของไม่ต้องใช้แต่ว่ามันเป็นตัวเร่งเฉยๆตัวเร่งครับใช่พอกลับมาแล้วเนี่ยสมมติกลับมาแล้วผู้ชายไปอีกปุ๊บ ก็โทษอาจารย์ว่าไม่ได้ผลแต่จริงๆแล้วบางอย่างมันไม่ใช่มันเป็นนิสัยของเราแล้วบางอย่างมันคือมันเป็นแค่วัดเขาเรียกเป็นช่วงใช่ครับครับคือของบางอย่างเนี่ยผมต้องเรียนตรงว่าไม่มีอะไรช่วยเราได้ 100% หรอกแล้วอีกอย่างนึงต้องอย่าลืมว่าบางทีมันอยู่ที่ดวงคู่กันด้วยนะใช่ครับบางคนเขาไม่ใช่นะฮะมันก็อยู่ได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองใช่แล้วเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเวลาคุณทำแบบฝืนมาใช่มันอาจจะมาแต่สักพักมันก็ต้องกลับไปนะครับถ้าคุณอยากเจอคนดีขอโทษนะครับสมมติว่าผู้หญิงอยากเจอคนดีตัวคุณต้องดีก่อนคุณอยากเจอผู้ชายดีๆคุณไปเที่ยวกลางคืนอย่างเงี้ยคุณไปเที่ยวผับอ่ะแล้วคุณบอกคุณอยากได้เจอคนดีคือคิดจะหาคนดีแต่คิดที่จะไม่เป็นคนดีเนี่ยมันไม่ได้ก็เหมือนกับคุณจะช้อนปลาดีๆคุณไปช้อนในน้ำเน่าอ่ะแล้วก็มาบอกว่าคุณก็จะได้ลูกยุงลูกน้ำมันจะเกิดเคสแบบนี้เยอะครับก็เหมือนผมอ่ะผมก็ถามคนรู้จักกันเอาลูกน้องเก่าผมเนี่ยเฮ้ยมึงคิดจะหาเมียเนี่ยมึงไปเอานักร้องหมอนวดเด็กเสิร์ฟเฮ้ยมึงต้องทำใจ ชีวิตมึงกับชีวิตเขาคนละส่วนกันคือเขาอยู่กลางคืนแต่แกอยู่กลางวันถูกไหมพอเอาเข้ามาเนี่ยแล้วถามว่ากลางวันให้เขาทำอะไรนอนกลางวันถ้ากลางวันถ้าเป็นผู้หญิงคือนอน
ต่เราทำงานแล้วพอเสร็จแล้วเขาก็เบื่อเขาก็ถามทำไมเขานักร้องหมอนวดเด็กเสิร์ฟส่วนใหญ่ก็นั่งตั๋วไพ่เล่นเขาได้เงินจะเป็นเขาก็ถามคุณก็ต้องทำใจคุณเอาเข้ามาแล้วแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยเขาพร้อมเปลี่ยนแปลงก็ถือว่าคุณโชคดีไปนะฮะอีกอย่างนึงผมเห็นเทียนอยู่4เล่มตรงนี้นะครับผมเป็นเทียนอะไรฮะบอสครับอันนี้เป็นเทียนเรียกจิตคนรักครับหมายถึงว่าคนรักที่ห่างเหินครับไม่ยอมสนใจเบื่อเบิ่นหนีใช่ครับที่4เล่มเนี่ยก็หมายถึงว่าอาทิตย์นึงจุดครั้งนึงเดือนนึงจุดอาทิตย์ละครั้งเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ใช่4เล่มอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งก็เดือนนึงได้4เล่มพอดีใช่ครับอ๋อฮะก็วันไหนจริงๆแล้วเอาวันเกิดเราเป็นหลักสมมุติเกิดวันพุธจันทร์อังคารพฤหัสศุกร์จุดเทียนแล้วเอาได้เฉพาะวันเกิดตัวเองเลยเหรอวันอื่นเอาไม่ได้เหรอฮะไม่ก็คือเอาเป็นหลักครับเพราะว่ามันเทียนเปรียบเหมือนกับร่างกายเราเปรียบเหมือนที่เกิดใหม่แล้วก็เรียกไม่ใช่เอาอย่างนั้นท่านผู้ชมก็เขียนชื่อเรากับเขาไว้ที่เทียนเราอยู่บนเขาอยู่ล่างไหมใช่ครับเราต้องเป็นผู้นำเปลี่ยนท่าเลยนะไม่ครับเราต้องเป็นผู้นำถ้าเราจะข่มเขาอันนี้ตามตำราที่อาจารย์บอกมาเพราะอยู่บนนะไม่เป็นไรครับแล้วก็จริงๆแล้วถ้าจะให้แรงคือจุดที่ป่าช้าคือเราทำด้วยตัวเองนะครับอันนี้จุดที่ป่าช้าหรือจุดที่ที่วัดได้ไหมที่วัดต้องเมนได้ไหมเมนได้แต่กูโบได้ไหมที่เมนดีกว่าเมนถ้าจุดอย่างนั้นแหละครับก็คือก็ก่อนที่จะจุดเนี่ยควรที่จะมีเส้นหน่อยไกลของยำอ่ะปลากระป๋องยำไก่เส้นของข้าวของข้าวใช่บอกเจ้าที่เจ้าทางบอกให้มาช่วยดลจิตดลใจหน่อยถ้าจะไปที่ป่าช้าก็ต้องบอกนายป่าช้าใช่ครับถ้าเกิดว่าเป็นวัดก็เจ้าวัดเจ้าวาใช่ตาตะลีทางสามแพร่งได้เลยทางสามแพร่งก็ได้อีกใช่ครับแล้วก็จุดแล้วก็ไปติดชิ้นบนผมเรื่องติดชิ้นบนระหว่างที่ดูเราต้องมันจะต้องดูด้วยนะครับครับระหว่างที่ดูว่าถ้าสมมุติเราจุดอยู่แล้วเทียนดับแสดงว่าไม่ได้ผลเป็นการทำลายโอ้ครับถ้าจุดแล้วดับจะบอกท่านผู้ชมคำนึงนะฮะไส้สักขนาดนี้ครับถ้าดับได้ใช่คุณก็สมควรแล้วฮะมันอาจจะมีลมก็ได้ครับในระหว่างที่ทำไส้ขนาดท่านผู้ชมไม่ใช่นี่น่าจะประมาณ32เซนควันครับมันไม่ดับง่ายหรอกคือถ้าบอกว่าไส้ขนาดนี้ถ้ามันยังดับคุณทำใจเถอะใช่ถูกไหมฮะแล้วเอาอีก3แท่งที่เหลือไปใช้คนอื่นเถอะได้ไหมได้เดี๋ยวไม่ครบ4นะจริงๆแล้วอยากให้ครบ4เพราะว่ามันจะได้ครบสูตรตามตำราที่อาจารย์เขาให้มาแต่นะครับก็เป็นมันบางอย่างอ่ะเป็นพื้นอ่ะนี่มันใส่เหนือใช่ไหมฮะใส่เหนือครับครับเพราะใส่เหนือส่วนใหญ่ชอบใช้เทียนใช้เทียนนะครับแล้วจุดต้องบริกรรมอะไรไหมฮะบอสครับก็จะมีบทสวดให้ครับเป็นบทสวดทางเหนือแต่เราก็ต้องให้เฉพาะคนเราส่วนตรงท่านได้เจ้าก็ทางภาคกลางก็จะใช้ข้าพเจ้าท่านเหนือก็แล้วแต่เจ้าตุ๊กข้าเจ้าข้าน้อยใช่ใช่นี่อีซ่องปีบต้องใช้แน่เลยการสลองดูไว้เนอะครับครับต่อมาฮะต่อมาเนี่ยที่ทางเหนือที่ว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ว่าใช้กันก็คือไม้เหลียวใช่ไม้เหลียวเรียกจิตนะอันนี้เป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่ใช่ครับเราไม่ค่อยได้เห็นใช่นี่เขาเรียกว่าไม้เหลียวนะท่านผู้ชมไม้ตะเหลียวมันเหมือนเฉลียวตะเหลียวเฉลียวใช่ครับแต่ถ้าคือทางเหนือเนี่ยถ้าเป็นที่พี่บอยบอกครับที่เขาเรียกว่าเฉลียวเนี่ยเขาเอาไว้กันพูดผีปีศาจกันเอาไว้บ้างพญาทรใช่ใช่อย่างเขาก็จะทำเป็นดาว5แฉกดาว6แฉกแล้วแต่เขาเวลาหมอยาหรือหมอทำเขาทำเขาจะใช้ไม้เฉลียวจริงสิ่งป้องกันสิ่งชั่วร้ายแต่อันนี้เป็นการเรียกจิตคนรักโอ้โหโดยไม้เนี่ยต้องได้มาจากสะพานที่มีคนเดินข้ามเยอะมากในสายทางภาคเหนือเดี๋ยวใช่เอามาเหลาอีกทีนึงครับเดี๋ยวได้ไม้ไผ่จากสะพานที่มีคนข้ามใช่แล้วเป็นไม้ไผ่ที่เราไปปักเองก็ได้ไม่ได้ครับต้องไปเอาตัวสะพานมาเลยใช่ครับต้องเป็นตามตำรานั้นแล้วกับ สมัยก่อนมันเราจับก็เป็นไม้ไผ่ใช่เข้าใจแต่ว่าใช่ครับต้องเข้าใจนะพี่เอาอ๋อไปเปลี่ยนสิเราไปเปลี่ยนให้เขาใช่แล้วก็มาทำใช่ก็คือตำราจริงแล้วเนี่ยเราเขียนชื่อผู้ชายผู้หญิงนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีคือเส้นผม3เส้นแล้วก็แปะไว้สำคัญเลยจริงๆคือเราต้องหาเชือกหรือลวดมามัดนะครับแล้วแขวนตรงหน้าต่างให้มีลมแล้วก็ท่องภาวนาถ้าลมยิ่งพัดยิ่งเรียกจิตโดยการใช้ธรรมชาติ
เออก็คือยิ่งลมพัดยิ่งดีใช่ครับก็มีเพลงหนึ่งครับฝากลมโรยไปหาเธอใช่ครับก็มันก็คล้ายกับเหมือนกับที่พัดโบกใช่ครับคล้ายๆกับอะไรนะธงพยัญชนะธงสามชายธงสามชายแต่ว่าอันนี้เป็นอีกแบบนึงนะฮะของทางเหนือก็จะมีผมสามเส้นใช่ครับผมนะไม่อย่างอื่นเส้นผม3เส้นแล้วก็ชื่อด้วยไหมชื่อด้วยครับอุ้ยอย่างนี้เวลาเข้ามาก็รู้สิก็อยากให้เขาเห็นครับไปแกว่งไปหน้าต่างข้างบนคือใช่แต่ขอให้ลมพัดยิ่งพัดมายิ่งแรงยิ่งดีถ้าไม่มีลมพัดลมเป่าเลยครับใช่แล้วก็อีกอย่างนะครับทางสายเหนือนี่จะเป็นอ่างเอออันนี้แปลกท่านผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวอยากให้กล้องจับนิดนึงนะฮะอันนี้มาแปลกท่านผู้ชมนะฮะอันนี้มาเป็นตอนแรกนะฮะที่บอสเอามาผมก็งงเอ้ยเอากระมงกระแมงมาทำไมนะฮะแล้วข้างในจะมีก็เรียกว่าเหมือนไส้เทียนนะฮะใช่ครับทำจากกระดาษฟ้าเขามีพยัญครับแล้วก็มียันท่านผู้ชมข้างในนะฮะไอ้นี้แบบเขาเรียกว่าทำเสน่ห์ด้วยตัวเองใช่ครับโดยการ DIY เลยนะโดยการเขียนชื่อเราที่หน้าอกผู้ชายแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงในรูปนี้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงนะว่ายันเนี่ยเป็นรูปเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายกอดกันใช่ถ้าเกิดเราเป็นผู้ชายให้ใส่ชื่อเราชื่อของผู้ชายใช่แล้วถ้าชื่อยาวๆล่ะชื่อยาวก็ได้ครับเกินมาได้แต่ขอให้โดนหน้าอกอ๋อให้เริ่มสตาร์ทจากหน้าอกใช่ครับครับแล้วผู้หญิงก็ให้ตรงหน้าอกผู้หญิงใช่นะครับแล้วก็น้ำมันคือจะใช้น้ำมันพืชหรือเอาน้ำมันว่านเกี่ยวกับความรักมาเป็นส่วนผสมได้แล้วก็จุดคือในการจุดเนี่ยเราจะมีบทให้แต่ว่าถ้าสมมุติครอบครัวไหนนะครับที่ทะเลาะกันบ่อยหรือมีเรื่องกันบ่อยเนี่ยเขาจะจุดไว้ตรงหัวเตียงหุ้ยแล้วไฟไหม้เหรอฮะก็ต้องหาที่จุดที่ดีๆครับแต่ว่าถ้าพี่บอยหรือใครได้ใช้เนี่ยพี่จะรู้ว่าอ่างเนี่ยมันดีกว่าเทียนนะถ้าสมมุติมันหกมันดับมันจบใช่ใช่แต่ถ้าเทียนเนี่ยเวลาติดไฟใช่มันจะต่างกันที่ตรงนี้ครับคือเวลายิ่งใช้เนี่ยยิ่งถ้าอยากจะให้แบบนานๆคือใส่น้ำมันเยอะๆครับบางคนใส่นิดเดียวแป๊บเดียวก็ดับแต่จริงๆแล้วถ้าใส่ตามนี่นะครับจะอยู่ได้ประมาณ2วันเลยนะเข้าใจเพราะว่าจริงๆมันกว่าจะหมดใช่ความร้อนเติมน้ำมันอีกนะไม่ได้นานเลยนะตรงนี้ตรงไส้เนี่ยเขาเรียกตีนกาใช่บางทีเขาตีนเรียกตีนกาเนาะเวลานั้นก็มีวิธีการควันอยู่แล้วก็ตั้งขึ้นมานะฮะแต่ถ้าของบ้านเราเนี่ยเขาจะเรียกสามเศร้าตุกก้นเศร้าก็จะทำเป็นสามเหลี่ยมตรงกลางแต่ตรงนี้เวลาเขาฟันนะฮะท่านผู้ชมใส่อยู่ๆมาตั้งเขาต้องใส่คาถาฟันด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับไอ้อย่างนี้แพงไหมบอสถามนิดนึงอันนี้ผมเปิดพร้อมมันเนี่ยอยู่ที่800อุ้ยถูกนะท่านผู้ชมใช่สำหรับครอบครัวนะสำหรับครอบครัวได้แต่ถ้าเป็นครอบครัวที่ทะเลาะกันบ่อยๆใช่ครับก็ดีนะท่านผู้ชมนะใช่วุ้ย800เนี่ยคุณสามารถสมานแค่เรียกว่าครัวเรือนได้เนี่ยไม่ธรรมดาคุ้มค่าครับค่าใช่ก็คือสามารถจุดที่ว่าหัวเตียงในการเรื่องของครอบครัวแล้วจุดเรียกคนรักเราคนที่หมายปองถ้าจะให้ดีคือเอาไว้ตรงศาลพระภูมิก็ได้บอกเจ้าที่เจ้าทางเหมือนกับให้ดึงมาบ้านเราให้ดึงมาที่บ้านเราให้ดึงมาเจ้าที่ไว้ศาลพระภูมิเจ้าที่จริงๆบอสกำลังจะบอกว่าจริงๆเนี่ยให้ไว้เหมือนกับข้างนอกก็ดีใช่ครับก็จะได้รู้สึกว่าจะได้ส่งพลังได้ถึงไวใช่ก็ยิ่งความร้อนเยอะเนี่ยมันก็ยิ่งเหมือนกับร้อนรนอ่ะยิ่งนานๆเข้าไปถ้าเราใส่เยอะเนี่ยแต่อันนี้ก็เป็นเหมือนการเสี่ยงเหมือนกันนะครับครับถ้าดับอีกก็คือไม่สำเร็จผมแนะนำท่านผู้ชมซื้อไอ้ที่มันครอบนะฮะแล้วก็จะได้ไม่โดนลมไม่โดนอะไรแล้วมันจะได้อยู่นานๆนะฮะก็อันนี้ถ้าเราได้หมั่นจริงๆแล้วอ่ะเอาวางไว้อ่ะถ้าเรารู้สึกว่ามันช้าหรือไงเราท่องบ่อยๆเลยวันนึงเนี่ยให้มันเรื่อยๆคือจริงๆบอกว่าเวลาเราท่องท่านผู้ชมเราเพ่งไปที่ไฟเนี่ยมันยิ่งแรงนะใช่ครับมันยิ่งทำให้ร้อนรนเรียกจิตที่ยิ่งร้อนรนยิ่งเรียกมาให้เราเยอะครับสื่อทางจิตเลยครับครับอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงผมว่าอ่างเนี่ยมาก่อนเทียนนะถ้าภาคเหนือจริงนี่เรียกอ่างใช่อ่างอ่างหรืออ่างก็ใกล้เคียงแต่สำเนียงใช่ครับสำเนียงเพราะเมื่อก่อนโบราณจริงเขาใช้น้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวใช่เขาไม่มีเทียนก็ย้อนไปหลายพันปีแต่จริงเวลาจุดเนี่ยมันจะใช้น้ำมันปาล์มมันจะติดแล้วมันจะอยู่ได้นานกว่าใช่แล้วถ้าเกิดว่าถ้ามีควันให้ใส่เกลือไปนิดนึงนี่ใส่เกลือได้ไหมอย่าเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมันจะเค็มกันซะอีกนะฮะเพราะจริงๆมันมีสูตรของพวกมันอยู่หรือเขาใส่อะไรสักอย่างเนี่ยทำให้ควันมันน้อยใช่แล้วบางทีทำให้มันอยู่ได้นาน
นะครับใช่ครับโอ้โหของเยอะจริงท่านผู้ชมเขาสมัยก่อนเขาใช้พวกแต่เวลาไม่ค่อยพอหรอกท่านผู้ชมแต่ของเนี่ยยังมีให้คุยเยอะมากเพราะจริงจะบอกว่าต่อไปเนี่ยทุกๆเดือนเนี่ยเราจะมานั่งคุยอย่างนี้เพราะจริงอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้แบบได้เรียนรู้ใช่ครับได้ศึกษาเรียนรู้ไปแล้วอันนี้ขออีกชิ้นนึงอ่ะชิ้นสุดท้ายแหละชิ้นคือถ้าอยู่ในไทยเนี่ยถ้าจะพูดถึงไม่ได้เลยคือเรื่องแม่เป๋อเป็นอีกอย่างนึงเปรียบเป็นเหมือนตอนที่เรียกอีเป๋อแม่ครับนี่เรียกแม่ใช่คือเดิมทีเอาเราง่ายๆเดิมทีเขาเรียกกันอีเป๋อแต่พอมายุบยุบปัจจุบันก็รู้สรรพคุณรู้สึกว่าเธอทุนยิ่งขึ้นเขาเรียกเป็นแม่เป๋อแม่เป๋อนี่คือเป็นของอาจารย์เพิ่มภัยดำนะครับครับเป็นเอกลักษณ์ที่ว่าไม่เหมือนใครจะเอามือกุมที่หัวนมไว้นะครับผมว่าทางสายเป๋อเนี่ยเปรียบเสมือนแม่ผู้ให้กำเนิดเหมือนกันก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ถึงเรื่องในมนุษย์สภูมิเนี่ยว่าจริงๆมันมีจริงๆที่เคยเจอมันมีเป๋อมีไอ้งางแต่หลังก็เรียกเป็นพ่อเป๋อเป็นแม่เป๋อพ่อง้างเดี๋ยวนี้เป็นพ่อเป็นแม่ไปแล้วนะฮะแล้วแต่ความเชื่อแล้วกันนะระยะเวลาด้วยใช่ครับและอย่างนึงคือจะบอกว่าคนที่เขาใช้ได้ผลน่ะเขาแค่ทุนเขาเชื่อถูกไหมฮะก็ธรรมดาของเขานะท่านผู้ชมแล้วอย่าลืมท่านผู้ชมอย่าลืมตอบลงมาด้วยนะข้างล่างเนี่ยว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะที่คุณเห็นน่ะที่เขาบอกเจียวไข่อ่ะเจียวไข่ฮะคุณจะด่าหรือจะอะไรเขาดีจะด่าหรือจะเงียบเงียบเฉยๆดีเออแล้วแต่เลยล่ะท่านผู้ชมแล้วตอบมาเถอะนะฮะแล้วรางวัลเนี่ยที่แอดมินเราบอก5นะฮะเบิ้ลเป็น10ได้ครับเพียงแต่ว่าให้แชร์ด้วยให้กดไลค์ด้วยแล้วก็ตอบมาว่าคือความรู้สึกยังไงนะฮะและเดี๋ยวเราจะนัดอีกทีนึงให้มารับที่ CH8 เราแห่งนี้นะฮะเราอยู่ตรงลาดพร้าวหินเดี๋ยวผมหาเพิ่มให้เดี๋ยวหาเพิ่มรางวัลให้อีกโอ้ถ้ารางวัลไม่พอเดี๋ยวคุณศิลามีให้อีกนะฮะแต่จริงๆจะบอกว่าครูบาอาจารย์หลายท่านหลายองค์เนี่ยใจดีนะเมตตาเมตตากับรายการเราถูกต้องครับแล้วรายการจริงๆได้รับความเมตตาจากโอ้เยอะเลยนะเวลาครูบอสไปกับแอดมินเราเนี่ยเป็นไงบ้างฮะแต่ละสำนักแต่ละที่แต่ละสำนักท่านก็ต้อนรับกันอย่างดีเหมือนกันจริงๆนะนี่เดี๋ยวผมมองเลยนะเพราะเราตอนนี้เราเอาเครื่องรางใช่ไหมครับหลวงปู่ดำที่เราเคยคุยกันมาว่าเป็นศิษย์หลวงปู่สวงมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะหลวงปู่ดำที่ปัทโมเนี่ยสำนักสงฆ์สมุนไพรเขาเกลือเดี๋ยวจะมีทำลาหูเดี๋ยวผมจะขอมาแจกให้เป็นเนื้อผงดีครับดีครับเพราะจริงๆบอกว่าหลายๆสิ่งนะผู้ชมเนี่ยเราเองเนี่ยเราอยู่เมืองไทยผมเองครับหลายๆอย่างผมก็ไม่เคยเห็นนะผมคิดว่าผมเปิดหูเปิดตานะจนตอนนี้แอดมินเนี่ยเขาแซวแล้วให้ผมเป็นเจ้าพ่อความเชื่อต่อไปบอสเนี่ยผมจะเป็นเจ้าพ่อสายหวานแล้วเพราะจริงมันคือความสุขของพวกเรานะแล้วจากนี้แล้วคือความเชื่อของเราเนี่ยมันไม่ได้สิ่งทำร้ายใครเราได้เผยแผ่ไงฮะเราได้เผยแผ่อย่างที่บอกเราบันทึกตำนานครับแล้วสืบสานสารลิขิตแล้วก็กลับมาอีกเรื่องนึงก็คือว่าท่านชมเองที่ใครที่เขาเรียกว่าในเรื่องของวัตถุมงคลวัตถุของขลังที่เราบอกเรากำลังจัดเราไม่ได้จัดดับนะเราเรียกว่าเข้าทำเนียบดีกว่านะฮะเรากำลังจัดทำเนียบนะฮะเครื่องรางของขลังนะฮะถึง6สายท่านผู้ชมนะฮะในปีนี้เพื่อที่จะมาจัดให้กับท่านผู้ชมที่แฟนเพจของเราจะได้เห็นนะฮะสายแรกคือสายเด็กมีฤทธิ์กุมารกุมารีกุรักยมอะไรพวกนี้ได้หมดนะจงนะจ๊ะเอามาได้หมดครับสายที่2คือสายสัตว์กายสิทธิ์ก็คืออย่างเช่นพวกบรรดาต่อแตนหรือเมื่อกี้แมงวันแมงผู้ทองได้หมดนะฮะสายที่3คือสายตะกรุดแต่สายตะกรุดเนี่ยเรารวมถึงการเขียนยันเป็นแผ่นด้วยนะฮะไม่ใช่แค่ตะกรุดม้วนท่านผู้ชมเป็นแผ่นเป็นยันได้หมดแล้วก็สายที่4คือสายพยัญผ้ายันนี่รวมถึงผ้าปัจเจียนรวมถึงเสื้อยันทุกอย่างนะฮะสายที่5คือขายเครื่องประดับมงคลนะฮะจะเป็นจี้จะเป็นแหนบจะเป็นกำไรได้หมดนะฮะแล้วก็สายทั่วคือสายสีพึ่งแล้วก็น้ำมันนะฮะใครที่แต่ต้องมีการสร้างในปีที่แล้วกับปีนี้6162เท่านั้นท่านผู้ชมมากกว่านั้นเรายังไม่ทำก่อนแล้วก็สามารถที่จะบอกมาทางแอดมินเราได้แล้วเดี๋ยวจะดูอีกทีว่าจะต้องคุยอะไรยังไงนะครับวันนี้เรา3คนต้องลาไปก่อนผู้ชมนะฮะพุธหน้าบอกได้เลยว่าเกจิเด็ดๆเก่งๆจะมานั่งคุยกับเราอีกท่านหนึ่งแน่นอนครับวันนี้3คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับยังก็ไม่หมดเดี๋ยวบอสถามว่าแล้วท่านจบก่อนเวลาล่ะโอ้ยคุณเดี๋ยวดึงมันดึงได้หมดอ่ะ